พอน้องใส่สูตรปุ๊บน้องได้คำตอบเสร็จนะครับได้คำตอบเสร็จใจเย็นโจทย์ถามอะไรดูนิดนึงดูข้างหลังแล้วโจทย์ถามอะไรมีอะไรที่หลอกเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับไอ้คำตอบตรงนี้มันจะเปลี่ยนไหมนะถ้ามันเขียนอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันต้องเคยถูกฝึกมาแล้วastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้สวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนะภาคกอคณิตศาสตร์ที่ทุกคนจะต้องสอบพูดภาษาชาวบ้านแล้วกันทุกคนจะต้องสอบนะไม่ว่าน้องจะหนีไปสนามไหนนะครับจะหนีไปสอบครูผู้ช่วยสังกัดอะไรก็ตามน้องก็เจอคณิตศาสตร์อยู่แล้วจะเจอมากหรือเจอน้อยอย่างละสูตรใหม่ก็จะเจอมากนิดนึงสปท.บอกเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับจากเมื่อก่อนมีสัก10ข้อ30 10ข้อ20ข้อตอนนี้มาเจอเป็น50ข้อ60ข้อบวกภาษาไทยเข้าไปอีกนะครับเป็น100แต้มสำหรับภาคกอรอบนี้นะครับสำหรับครูผู้ช่วยรอบทั่วไปนะครับก็ขออนุญาตทักทายสมาชิกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับอาจจะเรียกชื่อไม่ครบทุกคนเนาะวันนี้นะฮะหลายคนอาจจะเข้ามาแล้วนะครับนะสวัสดีนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อยากให้ทุกคนพร้อมเลยแล้วกันนะครับเราจะเริ่มติวกันเลยนะฮะวันนี้เรามีประมาณสัก10ข้อโดยประมาณนะครับก็จะคะเค้าเรื่องหลายๆเรื่องนะครับหลายๆเรื่องก็จะติววนกันไปแบบนี้นะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะน้องใครที่เข้ามาแล้วอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับน้องไม่ต้องกลัวเพื่อนคนไหนจะไม่ได้อะไรนะครับน้องแบ่งก็ไปเถอะแชร์ไปเถอะนะครับเค้าเก่งหมดเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์ติวเสร็จอาจารย์ก็แจกชีทให้ทุกคนด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ไม่ต้องจดนะครับเดี๋ยวโจทย์มาเอาจากอาจารย์ไปนะครับโจทย์ไม่ต้องจดวันนี้ตอนนี้เอาตอนนี้ก่อนเรามานั่งทดไปพร้อมๆกันว่าถ้าน้องเห็นโจทย์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะยังทำได้ไหมหรือเรายังติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะครับนะเพราะนั้นการติวคณิตศาสตร์วันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการทบทวนนะครับอาจจะไม่ได้ติวจริงจังหรอกหลายคนถามว่าติวจริงจังมันจริงจังขนาดไหนครับมันจริงจังวันนี้แน่นอนนะครับถ้าติวจริงๆนะอันนี้เป็นการมาเหมือนทบทวนมาให้ดูข้อสอบมาประเมินตนเองว่าน้องพร้อมหรือยังโอเคไหมครับนะสำหรับวันนี้นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ขอญาติเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับนะสวัสดีทุกคนแล้วกันนะฮะอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อทุกคนเนาะสวัสดีนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยครับสำหรับข้อที่1ครับข้อที่1เดี๋ยววันนี้น้องติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับข้อ1ได้กี่คะแนนนะฮะไม่ใช่ข้อ1ได้กี่คะแนนข้อ1ได้แต้มไหมข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเรามารวมกันว่า10ข้อน้องได้กี่แต้มเราต้องทำจากเล็กๆก่อนเนาะเดี๋ยววันสอบมันมี100ข้อไงเราต้องค่อยๆทำไปนะอ่ะอย่างข้อ1ครับค่อยๆไล่สเต็ปความยากขึ้นมาก่อนข้อที่1ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศษส่วนข้อ1 1ส่วน3 5ส่วน3 9ส่วน15 25ส่วน27แล้วก็จุดๆๆมีเลขทั้งหมด4ตัวครับเป็นเศษส่วนหมดเลยคอมเมนต์มาได้เลยครับน้องตอบข้อไหนใครตอบ1คอมเมนต์มาตอบ2ตอบ3ตอบ4คอมเมนต์มาผิดถูกไม่เคยว่ากันถ้าใครอยู่ในเพจอาจารย์เนี่ยจะรู้ว่าผิดถูกเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้ผิดดีกว่าเราจะได้จำได้ด้วยนะฮะเพราะนั้นการผิดถูกเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญก็คือน้องจะต้องทดนะครับหัดทดดูซิว่าน้องทำได้ไหมนะฮะหัดทดดูนะครับเอามีคนตอบแล้วโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่ธรรมดานี่ถือว่าฝึกฝนมาดีมากเลยนะครับตอบคนแรกของวันนี้เลยนะครับนี่เดี๋ยวกดหัวใจให้เลยคนอื่นว่าไงไอ้กดหัวใจนี่ยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับกดให้ก่อนคือตอบมาก่อนเลยเพราะวันสอบน้องมีเวลาแค่ข้อละ1นาทีเท่านั้นเองรวมเวลาตื่นเต้นแล้วนะครับนะในโจทย์แต่ละเรื่องเนี่ยน้องมีเวลาข้อละ1นาทีคำถามคือเจอโจทย์งี้น้องจะคิดได้มั้ย1นาทีนะครับมาเลยข้อที่1เนี่ยมีเลขทั้งหมด4ตัวครับตัวแรกก็เป็นเศษ1ส่วน3เดี๋ยวอาจารย์เขียนก่อนนะเศษ1ส่วน3ต่อไปเป็น5ส่วน3ต่อไปเป็น9ส่วน15ต่อไปเป็น25ส่วน27เขาถามพวกเราครับว่าตัวต่อไปเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะถ้าใครเห็นแล้วใครเคยฝึกมาบ้างนะครับในเรื่องเศษส่วนเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนุกรมนะครับเราจะต้องหาความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับว่าสัมพันธ์ตัวเลขมันสัมพันธ์ยังไงมันไปท่าไหนนะมันจะเป็นตัวต่อไปตอบเท่าไหร่นะครับผิดถูกไม่เป็นไรน้องพิมพ์เข้ามานะครับข้อนี้มีใครตอบมั่งเบญจวรรณตอบ1ค่ะน้องกิ่งตอบ1น้องวิสิทธ์ตอบ1ไม่ใช่เบญเดี๋ยวอาจารย์อ่านใหม่ให้เมากาวแล้วเนี่ยนะฮะเมาแล้วนะฮะเบญจวรรณ1ค่ะอ๋อน้องกิ่งข้อ1ตอบ2ค่ะน้องวิสิทธ์ตอบ1นะน้องยุพรัตน์ตอบ2น้อง
ต้นคัตตันล่ะคัตตันตอบ2นะครับตอบ2มาดูนะฮะเราก็ต้องดูครับข้อนี้มีทั้งเศษและส่วนอาจารย์แก๊ปก็ให้ตัวเศษเป็นสีเหลืองแล้วกันตัวส่วนเป็นสีชมพูแล้วกันนี่ฮะเศษส่วนวันนี้เป็นภาคกอนะครับทุกคนฮัลโหลภาคกอนะวันนี้นะครับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับวันนี้สำหรับคนที่อาจจะมาดูไม่ทันนะครับงงไอ้ตอนนี้ติววิชาเอกอยู่ป่ะไม่ใช่นะครับวันนี้เป็นภาคกอนะครับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับวันนั้นใครที่จะสอบครูผู้ช่วยสอบกอพอนั่นจะสอบสนามไหนต้องเจอโจทย์อันนี้แน่นอนครับนะหัวข้อแรกในเรื่องเกี่ยวกับสดมไม่ใช่โทษอนุกรมนะครับอย่างแรกเลยอาจารย์ก็ดูตัวข้างบนก่อนแล้วกันนะครับว่าเลข1เลข5เลข9 25เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงนะฮะจริงๆมันลองก็ต้องหลายวิธีเลยนะครับอย่างแรกเราก็ต้องลองก่อน1มา5เพิ่มมา4เพิ่มมา4แต่ตัวนี้เพิ่มมา16อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้นะครับพอดูกันเพิ่มขึ้นไม่ได้แล้วดูต่อมาครับแล้วมันยังไงกันแน่ล่ะครับอาจารย์มาดูตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองคือเลข1ที่เกิดขึ้นมาเลข1เลข5เลข9เลข25ขอยัดเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับบอกไว้เลยนะขอยัดเฉลยเลยนะครับคือเฉลยแล้วน้องก็จะเข้าใจเองนะครับเลขนี้มาจากไหนฮะเลข1ไม่ว่ากันยังไม่รู้เลข5เนี่ยนะครับอาจารย์ก็ดูแล้วเลข5ถ้าอาจารย์เอา1กับ3บวกกันตัวก่อนหน้าของมัน1กับ3บวกกันได้4เฮ้ยแต่มันต้องการ5นะบวก1ยังไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่านะครับแต่ตัวต่อไปเนี่ยเป็นเลข9เลข9อาจารย์ก็เอา5บวก3บวกแนวตั้งลงมานะครับบวกแนวตั้งลงมา5บวก3ได้เท่าไหร่ครับ5บวก3ได้8อาจารย์ก็บวก1เข้าไปบวก1เข้าไปบวก1ก็ได้9เห็นไหมไม่เชื่อน้องลองอีกก็เอา9กับ25บวกกันได้24ตัวข้างบนต้องได้25เฮ้ยบวก1ใช่ไหมฮะเพราะนั้นการจะเกิดตัวเศษคือตัวข้างบนถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือตัวข้างบนตัวข้างบนจะเกิดข้างบนได้น้องจะต้องเอาตัวเศษกับส่วนของตัวหน้าบวกกันเพราะฉะนั้นน้องต้องเอา25กับ27บวกกันแล้วอย่าลืมบวกอย่าลืมบวก1เห็นไหมฮะนี่คือตัวบนนะเอาตัวเศษส่วนหน้าบวกกันแล้วอย่าลืมบวก1จะได้ข้างบนนะครับเพราะนั้นข้างบนตรงนี้น้องจะได้เป็น25บวก27ได้52ขอยัดบวกเลยนะทุกคนนะขอยัดบวกเลยนะครับนะฮะเพราะว่าตอนนี้จะสอบแล้วนะครับน้องจะต้องฝึกการทดเลขมาพอสมควรแล้วเมื่อก่อนหน้านี้อาจารย์บอกแล้วว่าให้น้องงดใช้เครื่องเลขนะครับใครกดเครื่องเลขอยู่งดเลยวันนี้น้องอาจจะคิดเลขได้แต่วันสอบน้องจะคิดเลขไม่ทันเพราะน้องไม่มีทักษะการคิดเลขนะครับการคิดเลขเป็นสกิลนะครับน้องจะต้องมีทักษะให้มากๆนะฮะน้อง25บวก27ได้52บวก1ได้53แสดงข้างบนน้องได้53แล้วตัวล่างล่ะครับตัวล่างสีแดงนะคะทุกคนสีแดงสีแดงตรงนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงล่ะครับตัวล่างเราก็มาดูตัวล่างครับ3 3 15 27นี่คือตัวล่างทันมั้ยฮะแล้วมันมายังไงล่ะเหมือนเดิมขอยัดเฉลยเลยนะครับนะขอยัดเฉลยเลยนะครับนะคือโจทย์พวกนี้มันไม่มีสูตรลัดจริงๆอ่ะพอเฉลยมันก็อ๋อนะครับเฉลยครับสีแดงมาจากไหนครับสีแดงน้องนักการบอกจะลบไลฟ์ไหมครับน้องครับอาจารย์ไม่เคยลบสักคลิปเดียวนะครับนะน้องไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับไม่เคยลบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะจะลบนะครับชีทยังให้น้องเลยนะครับชีทเนี้ยเดี๋ยวติวเสร็จก็ให้น้องทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องจดนะครับจดไม่ต้องจดน้องไปทดพร้อมกับอาจารย์คิดได้เท่าไหร่ตอบมาในช่องแชทนะครับตอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผิดถูกค่อยว่ากันนะฮะเก็บแต้มตัวเองให้ได้นะครับสีแดงมาจากไหนอาจารย์ก็คูณนี่ฮะทุกคนดูสีแดงนี่นี่นี่อาจารย์เห็นตัวล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ1ข้างบนคูณ3ได้3 5ข้างบนคูณ3ได้15แสดงว่าตัวบนที่มันเยื้องกันมาแบบนี้นะครับตัวบนมันต้องเยื้องลงมานะครับไฟลงมาข้างล่างครับ9คูณ3ได้27แสดงว่าตัวล่างของไอ้ตัวที่โจทย์ถามเนี่ยต้องเกิดจากตัวบนของตัวหน้าของมันคูณ3คำตอบก็จะกลายเป็น25คูณ3นะฮะ25คูณ3ก็จะได้เป็น75แสดงว่าตัวล่างเนี่ยได้75ข้างบนเนี่ย25บวก27บวก1บอกไปแล้วได้53
คำตอบข้อนี้เลยตอบ53ส่วน75ครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่2ครับฝนช้อยข้อ2เลยฟับเลยจบครับอาจจะดูเสียงสดใสนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาไลฟ์สดนะครับเพจโดนบล็อกนะครับนะฮะโพสต์รูปเยอะเกินนะครับเลยโดนบล็อกเลยนะฮะเพราะนั้นก็ไม่ได้มาไลฟ์มาอาทิตย์นึงนะครับคิดถึงพวกเรามากๆนะครับนะฮะคิดถึงพวกเรามากๆนะครับนะเพราะนั้นอยากจะติวมากๆแล้วนะข้อ1ตอบช้อยข้อที่2ครับน้องแปรบอกเอาชีทตรงไหนคะอาจารย์ชีททุกครั้งน้องยังไม่ต้องจดเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้นะครับส่งให้ตอนไลฟ์สดนี้จบลงไปนะครับน้องไม่ต้องห่วงนะต่อไปครับต่อไปไปต่อครับทุกคนไปต่อบอกเลยไม่ได้ติวมา1อาทิตย์เนี่ยคิดถึงมากๆนะครับคิดถึงพวกเรามากๆเลยนะไม่ใช่ไม่ได้ติวเลยเพจไม่ได้โพสต์เลยนะครับเพจไม่ได้โพสต์มา1อาทิตย์นะคิดถึงพวกเรามากๆเลยนะครับน้องเบญจวรรณบอกตอบผิดค่ะแต่เข้าใจมากไม่เป็นไรน้องเบญจวรรณนะครับนะไปฝึกเยอะๆนะไปฝึกเยอะๆนี่เขาเรียกโจทย์อนุกรมนะครับคือต้องบอกน้องอย่างนี้นะฮะไม่ต้องน้องเบญจวรรณหรอกน้องหลายๆคนนะครับที่พิมพ์เข้ามาน้องจะถูกหรือผิดนะโจทย์แบบนี้มันเป็นโจทย์ที่ไม่มีใครสามารถคาดเดาได้แม้แต่อาจารย์ครับวันสอบอาจารย์ก็ไม่รู้ว่ามันต้องออกแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้ด้วยหรอเอาบนกับล่างบวกกันคือไม่รู้โจทย์แบบนี้คือไม่รู้จริงๆและไม่ต้องไปหาสูตรลัดนะครับไม่ต้องหาสูตรลัดเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์วันสอบจะมี5ข้อครับนะฮะ100ข้อใช่ไหมอาจารย์ใช่100ข้อจะมี5ข้อของภาคกรนะครับจะมี5ข้อน้องจะต้องเลือกทำให้ดีหรือถ้าใครฝึกดีๆเอา5คะแนนเต็มเลยก็ได้นะครับน้องกัสมนบอกว่าขอบคุณอาจารย์ติวนะครับมาเรียนกับครูแก๊ปหายโง่คณิตศาสตร์แล้วเอ้ยไม่มีใครโง่นะไม่มีใครโง่แค่ปลุกความสำเร็จในตัวพวกเราขึ้นมานะครับนะเราต้องทำให้ได้นะต่อไปครับข้อที่2ยังไว้นี่พูดนี่เราพวกเราตอบเลยนะข้อ2ครับยังอยู่ในเรื่องอนุกรมวันนี้มีให้2ข้ออนุกรมมีมาให้2ข้อนะครับข้อที่2ข้อ2ต่อ2ลบ8 5 7 1 10 22 26 15 67 75 20 165โอ้นี่นึกว่าเลขท้าย3ตัวโอ้มันยาวขนาดนี้แล้วนะนี่คืออนุกรมใช่ไหมเนี่ยนะฮะนึกว่ารถไฟยาวเหลือเกินนะครับนะฮะยาวมากๆนะฮะน้องอันธิกาบอกเข้าใจมากๆเลยเดี๋ยวติวมากกว่านี้จะเข้าใจมากกว่านี้นะครับอันนี้ยังไม่ถือว่าติวเลยนะอันนี้ไม่ถือว่าติวนะเดี๋ยวข้อหลังๆต้องติวกันมากกว่านี้นะครับน้องต่อบอกว่าโจทย์แบบนี้เป็นการฝึกการสังเกตถ้าไม่ทำให้เยอะทำไปบ่อยใช่ครับจะทำไม่ได้แน่นอนถูกต้องนะครับน้องจะสังเกตว่าถ้าเพื่อนเราที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเห็นโจทย์แบบนี้เขาจะพอมีวิธีคิดเขาเรียกว่าความรู้สึกเชิงตัวเลขครับ number sense เนี่ยมันจะช่วยพวกเราได้ในการดูเลขแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยเนี่ยมันจะไม่มีคำนี้ขึ้นมานะครับเอกคณิตศาสตร์เขาจะเรียกว่า number sense นะครับความรู้สึกเชิงจำนวนเพราะทุกคนเห็นเนี่ยมันต้องรู้สึกนะครับนะบางคนบอกหนูไม่ค่อยรู้สึกเลยค่ะอาจารย์ครับเห็นโจทย์แล้วไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะอันนั้นเขาเรียกว่าน้องไม่ได้เจอโจทย์บ่อยๆนะครับนะคนหนูไม่รู้สึกเลยค่ะอาจารย์คะนะเอามันรู้สึกหน่อยก็ดีนะครับติวไปแล้วนะทุกคนอันเนี้ยเขาเรียกว่าโจทย์ยาวนะครับโจทย์ยาวโจทย์ยาวๆแบบเนี้ยนะครับในเกี่ยวกับอนุกรมที่สอบภาคกรนะครับถ้าโจทย์ยาวแบบเนี้ยแสดงว่าตัวเลขที่มันเรียงกันเนี่ยน้องจะไม่ต้องไปทำแบบนี้เลยครับโอกาสน้อยมากที่มันจะออกแบบนี้แบบเนี้ยน้อยมากน้องจะต้องไม่ดูตัวใกล้กันถ้าโจทย์ยาแบบนี้เขาจะเรียกว่าอนุกรมข้ามอะไรครับอาจารย์ไม่ใช่ข้ามข้อนะครับนะบางคนมาข้ามกูข้ามแล้วไม่ใช่งั้นนะฮะข้ามคือข้ามตัวถ้าโจทย์ยาแบบนี้นะครับคือข้ามตัวยังไงดูทุกคนดูมันจะข้ามตัวแบบนี้ครับอย่างนี้เรียกว่าข้ามทีละ1จาก2แล้วกระโดดไปเป็น5เลยเนี่ยมันข้ามเลข8ไปคือไม่ต้องไปดูความสัมพันธ์ใกล้ๆกันน้องก็ต้องดูที่มันกระโดดห่างกันนะครับแล้วโจทย์ยิ่งยาวเนี่ยมันยิ่งกระโดดเยอะนะฮะอย่างเงี้ยน้องกระโดดไม่พอครับอย่างเงี้ยเขาเรียกข้ามทีละ1ครับข้ามทีละ1นี่อย่างเงี้ยแล้วข้ามทีละ1นะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการน้องดูอนุกรมข้ามเนี่ยต้องดูน้องดูดีๆนะครับอย่างอันนี้เนี่ยใครได้เท่าไหร่นะครับพิมพ์ตอบมาเลยนะครับผิดถูกช่างมันนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตรงคำว่าสดกับจำนวนผู้เข้าชมอาจารย์คะบังเหรอโอ้ขออภัยโอ้นี่นะโอเคคำว่าสดกับจำนวนบังใช่ไหมครับ
จำนวนผู้ชมนะครับจำนวนผู้ชมประมาณ8ล้านกว่าคนนะครับนะมันยาวเกินเลยบังโจทย์ใช่ไหมครับทุกคนครับมาดูครับต่อนะเมื่อกี้เขาเรียกว่าข้ามทีละ1ต่อไปครับน้องดูข้ามทีละ2ครับอาจจะช้านิดนึงนะเผื่อบางคนอาจจะไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวข้ามสวยๆหน่อยข้ามทีละ2ครับเนี่ยฮะข้ามทีละ2แล้วข้อนี้เป็นโจทย์แบบข้ามทีละ2ด้วยนะครับข้ามทีละ2ดูน้องฝ้ายน้องพรทิวานะครับวันนี้เป็นภาคกอนะครับน้องคิดไม่ทันไม่เป็นไรน้องหยิบกระดาษขึ้นมาเนาะหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วน้องทดของตัวเองน้องอย่าดูในช่องแชทนะครับอย่าดูในช่องแชทเพราะช่องแชทบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์ครับบางคนนี่เห็นแค่หางตาก็ตอบแล้วนะครับน้องไม่ต้องตกใจนะครับบางคนโอ้ไอ้แม่งก็เพื่อนตอบกันไวจังวะแล้วกูอ่านหนังสือมาตั้งนานแล้วทำไมกูทำไม่ได้คือพวกเราไม่ต้องตกใจนะครับคือในเนี้ยบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับนะแต่จะไม่รู้หรอกคนไหนเป็นเอกคณิตศาสตร์บ้างนะฮะถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาจะตอบไวนะครับน้องไม่ต้องดูนะผมโอ้เพื่อนแม่งทำไมเก่งจังวะไม่ต้องดูใครนะครับนะบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์เขาก็คิดไวอยู่แล้วนะครับอ่ะข้อนี้เป็นอย่างนี้น้องดูนะ2กับ7เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น5 7ไป12เอ้ย7ไป22เนี่ยบวกเพิ่มขึ้น15นะครับ22ไป67เนี่ยบวกลบเลขดีๆนะ22ไป67เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น45ต่อไป67ไป162เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันบวกเพิ่มขึ้น95ใช่ไหม95ป่ะ95บวก9เอางงเลยกูบวก9ถูกมั้ยเนี่ยบวก9ลบ162ไปเท่าไหร่เนี่ย95อาจารย์คิดถูกมั้ยเนี่ย155ลบ6ถูก95เมากาวแล้วกูเนี่ยนะอ่ะเห็นไหมเนี่ยครับปากกาน้ำเงินเนี่ยครับน้องจะเห็นว่าตัวเลขบวก5บวก15บวก45บวก95พอน้องเริ่มได้แนวคิดเนี่ยนะฮะน้องจะต้องไปดูต่อนะครับว่ามันใช่ชุดที่โจทย์ถามหรือเปล่าคำตอบคือมันไม่ได้ชุดที่โจทย์ถามเพราะอะไรครับพอมันข้ามตรงที่โจทย์ถามตรงนี้ไปไงใช่ไหมเพราะนั้นปากกาน้ำเงินเนี่ยโจทย์ไม่ได้ถามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่น้องเจออนุกรมข้ามเนี่ยน้องต้องไปดูที่มันข้ามให้ตรงกับที่โจทย์ถามนะครับแล้วตรงไหนล่ะครับอาจารย์มาดูเราต้องข้ามไปตรงที่โจทย์ถามอย่างเช่นตรงนี้ครับน้องดูฮะลบ8ข้ามไป2ตัวไปเจอตัวนี้นะครับไปเจอ1 1ข้ามไป2ตัวไปเจอ26 26ข้ามไป2ตัวไปเจอ75 75ข้ามไป2ตัวไปเจอตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยไปตรงที่โจทย์ถามแล้วนี่ฮะทุกคนเห็นก้อนนี้ไหมก้อนน่ารักตรงเนี้ยในก้อนลูกกระต่ายตรงนี้นะครับเนี่ยเพราะนั้นพออนุกรมข้ามเนี่ยมันจะมีอนุกรมหลายชุดต้องพูดอย่างนี้มันมีอนุกรมหลายชุดน้องต้องไปดูชุดที่โจทย์ถามเพราะฉะนั้นในที่นี้ปากกาแดงเป็นปากกาไม่ใช่เป็นปากกาปากกาแดงเป็นชุดที่อนุกรมโจทย์ถามนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยแล้วตัวเลขมันเป็นยังไงอะตัวเลขมันเพิ่มขึ้นยังไงมาดูครับลบแปดไปหนึ่งเนี่ยลบแปดกระโดดเพิ่มไปหนึ่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะเพิ่มขึ้นเก้านะเรื่องการคิดเลขอาจารย์ขอยัดข้ามบ้างอาจจะไม่ลบเลขให้ดูนะครับนะน้องต้องทดเองน้องต้องมีกระดาษทดเลขอยู่ที่บ้านเลยนะครับ1ไป26บวกเพิ่มขึ้น25นะดูนะเดี๋ยวไฮไลท์ให้หน่อยแล้วกัน8 1 26 75โจทย์ถามเห็นไหมฮะเนี่ยต้องไปดูชุดที่โจทย์ถามนะครับน้องวันเดอร์บอกดูย้อนหลังได้ไหมครับได้ครับได้ครับนะแต่มันจะไม่สนุกเหมือนดูสดนะเหมือนดูคอนเสิร์ตนะครับนะอ่ะต่อไปครับ26ไปเป็น75น้องก็เอา6ไปลบ75เป็น69ลบ4เป็น49บวก49เนี่ยบางคนมาถึงตรงนี้ต้องหวานปากแล้วนะครับเห็นเลข9เห็นเลข25เห็นเลข49เนี่ยต้องรู้เลยรู้อะไรครับอาจารย์9มันคือ3กำลัง2 25มันคือ5กำลัง249เนี่ยมันคือ7กำลัง2แสดงว่าตัวต่อไปเนี่ยเห็นไหมฮะตัวต่อไปเนี่ยมันต้องกำลัง2แน่อะไรกำลัง2 9กำลัง2ฮะนะครับอันนี้เขาเรียกดูแนวโน้มนะครับ9คูณ9นั่นแหละใช่ไหมฮะเราก็ได้เป็น9คูณ9ได้81ตรงนี้ต้องบวก81นะครับ81จบแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้ก็คือเอา75นี่ดูตามเส้นนี้นะเส้นนี้นะ75บวก81นะครับคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น156ครับนะเขียนตรงนี้นิดนึงแล้วกันตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้แล้วกันเนาะ75บวก81อาจารย์พยายามเขียนสวยนิดนึงนะเดี๋ยวต้องเอาชีทแจกพวกเราด้วยนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ156นะครับ
ทุกๆปีเนี่ยบางคนนะครับเขาเก็บไฟล์ชีทเนี่ยนะครับนะอาจจะลายมืออาจจะไม่สวยนิดนึงนะเขาเก็บไฟล์ชีทเนี่ยนะครับปริ้นไปเป็นชุดๆเลยนะครับไปในวันสอบนะเขาก็จะมีโจทย์ประมาณปึ้งนึงเยอะแยะมากมายนะครับเขาเก็บแบบนี้เลยนะบางคนนะครับนะทุกๆปีเขาทำกันแบบนี้นะคำตอบข้อนี้คือ156ตอบข้อ2อีกแล้วนะครับใครถูกติ๊กคะแนนไปนะครับถูกติ๊กคะแนนไปนะครับใครถูกนะใครถูกนะลิ้นเริ่มแข็งแล้วใครถูกติ๊กคะแนนไปนะครับนะติ๊กให้เรียบร้อยนะครับได้กี่คะแนนแล้วผ่านไป2ข้อแล้วนะครับนะน้องพงดิลกขอบคุณนะครับโอ้ยแท็กเพื่อนด้วยนะครับจิตใจงามมากนะครับขอบคุณนะฮะคือการให้ต่อเนี่ยนะครับอย่างอาจารย์มาให้พวกเราเนี่ยเราให้ต่อกับเพื่อนเราไปติวให้เพื่อนนะครับยิ่งให้ยิ่งได้อาจารย์แกบอกเลยนะเราเป็นคนให้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้นะครับนะต่อไปครับข้อที่3ต่อนะครับต่อนะครับสวัสดีครับมาใหม่ครับอ๋อเนี่ยใครมาใหม่นะใครเพิ่งมาใหม่นะครับอาจารย์แนะนำเลยนะใครไม่เคยดูอาจารย์ติวเลยนะครับเข้ามาใน YouTube ตัวนี้นะฮะนี่ครับเข้ามาใน YouTube ตัวนี้นะฮะมีวิดีโอที่อาจารย์ติวอยู่หน้าเพจนะครับเอาเฉพาะหน้าเพจนะติวอยู่หน้าเพจเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับน้องสามารถไปดูได้เลยว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันออกข้อสอบอะไรบ้างมันออกแนวไหนบ้างนะครับนะอาจารย์แก๊ปจะไม่ค่อยชอบเอาโจทย์แบบตามต้องพูดว่าตามร้านหนังสือไม่ค่อยชอบนะครับนะชอบเอาข้อสอบจริงมาให้ดูนะครับแนวข้อสอบจริงๆนะน้องก็มาติวกันในหน้าเพจได้นะครับใครไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังใน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับนะบางคนถามคอร์สติวของอาจารย์เนี่ยกับอันนี้มันแตกต่างกันไงแตกต่างอยู่แล้วครับอาจารย์บอกเลยนะอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มนะแค่น้ำจิ้มเล็กน้อยนะข้อที่3ครับมาทุกคนมาติวต่อไปยาวไปยาวไปข้อ3ครับขอบคุณที่แท็กเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับทุกคนนะฮะขอบคุณนะครับข้อ3พ่อค้าซื้อเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ2.50 บาทและเงาะเขียวไอ้เงาะโรงเรียนกับเงาะเขียวไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนกันนะเงาะโรงเรียนเงาะโรงเรียนคือเงาะโรงเรียนใช่ไหมเงาะที่สีแดงใช่ไหมเงาะเขียวคือเงาะเขียวเหมือนเคยกินนะมันก็เป็นเงาะเนาะแต่มันสีเขียวใช่ไหมช่างมาเถอะนะเงาะโรงเรียนกิโลกรัมละ 2.5 บาทนะครับ2บาท50ตังค์เงาะเขียวกิโลกรัมละ3บาท50ตังค์นำมาขายรวมกันนะในราคากิโลกรัมละ10 บาทถ้วนถ้าผสมกันในอัตราส่วนเท่ากันโหคำนี้นี่ใครถ้ามีประสบการณ์เนี่ยจะต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับกาดอกไม้จันทร์ตัวใหญ่ๆไว้เลยนะฮะผสมในอัตราส่วนเท่ากันนะครับน้องกิตราเน็ตกิตาอ่ะนั่นน่ะติดตาม YouTube ค่ะโอเคครับขอบคุณนะผสมในอัตราส่วนเท่ากันคือมันเลือกอัตราส่วนนั่นแหละแต่มันเป็น1ต่อ1อ่ะเลยเขียนให้มันเป็น1ต่อ1ครับ1ต่อ1และต้องการกำไรจากการขายเงาะ420 บาทแล้วพ่อค้าจะซื้อเงาะโรงเรียนมากี่กิโลกรัมนะนี่คือเรื่องเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปครับนะเมื่อสักครู่อนุกรมจบไปแล้วนะวันนี้เป็นการเรื่องซื้อมาขายไปนะครับผสมกันในอัตราส่วนเท่าๆกันถ้าน้องเจอโจทย์สไตล์นี้นะครับน้องคิดเหมือนน้องเป็นพ่อค้าเลยคิดเหมือนเป็นพ่อค้าแม่ค้านะน้องสมบอกแท็กเพื่อนบอกตอบดิเอ้ยน้องอย่าไปเล่งเพื่อนขนาดนั้นนะครับนะบางทีเขาทำก็มือสั่นแล้วนะครับนะน้องพูนนะน้องพูนบอกครั้งแรกที่เรียนครับน้องต้องไปดูใน YouTube เพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับฝาก YouTube ด้วยนะ stech4.com นะครับฝากใน YouTube ด้วยนะฮะในเว็บไซต์ก็มี stech4.com นะครับนะมาทุกคนอัตราส่วน1ต่อ1เอาง่ายๆเขาผสมอะไรบ้างช้าๆเขาผสมเงาะโรงเรียนกับเงาะเขียวคำถามต่อครับถามทั้งวันนะวันนี้นะฮะถามต่อครับเงาะเขียวกับเงาะโรงเรียนเนี่ยผสมกันเนี่ยเท่าๆกันเนี่ยต้นทุนเท่ากันไหม TikTok ต้นทุนเท่ากันไหมต้นทุนไม่เท่ากันเขากำหนดมาแล้วว่าเงาะโรงเรียนต้นทุนเท่านี้2.50 บาทเงาะเขียวต้นทุนเท่านี้3.50 บาทพอน้องเอามาผสมกันน้องจะต้องเอาต้นทุนมันมาผสมกันนะครับแสดงว่าเฟสแรกนะครับคิดอาจารย์คิดแบบให้ดูง่ายๆก่อนจริงๆเนี่ยถ้าใครมีประสบการณ์เนี่ยแป๊บเดียวเสร็จนะครับใครมีประสบการณ์นะแป๊บเดียวเสร็จนะต้นทุนแอบเขียนตรงนี้ต้นทุนใครมีประสบการณ์นะครับกระดิกนิ้วก็เสร็จแล้วต้นทุนนะครับ
ต้นทุนที่ผสมกันเนี่ยกี่โลอันนี้คือประโยคคำถามนะครับไม่ใช่ประโยคบอกเล่าต้นทุนที่ผสมกันเนี่ยผสมกี่โลเอากี่โลกันทุกคนบอกเอ๊ะแล้วมันกี่โลถ้าทุกคนเคยฟังอาจารย์ติวมานะครับติวสดหรือติวออนไลน์หรือติวคอร์สยาวหรือติวไหนก็ตามที่อาจารย์แก๊ปนั่งบรรยายเนี่ยอาจารย์แก๊ปจะพูดเรื่องอัตราส่วนมากๆถ้าน้องผสมเนี่ยอัตราส่วนที่เท่าๆกันแสดงว่าถ้าน้องผสมง่ายๆคือเงาะโรงเรียนน้องเอามา1โลเงาะเขียวน้องเอามา1โลนะครับแสดงผสมกันเนี่ยมันจะต้องมีเงาะทั้งหมดกี่โล2โลอันนี้คือคอนเซปต์อัตราส่วนเลยนะครับไม่ต้องใส่ตัวแปร x y z ให้ยุ่งยาก2โล2โลนี้ต้นทุนน้องกี่บาทตอนนี้กำลังคำนวณต้นทุนนะครับต้นทุนน้องกี่บาทต้นทุนกี่บาทง้อโรงเรียน2บาท50 1โลง้อเขียว3บาท50 1โลนะครับน้องผู้ภาษาชาวบ้านก็คือเอา2บาท50บวก3บาท50กลายเป็นกี่บาทอะ6บาท6บาทแสดงต้นทุน2โล6บาทเพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้นเราจะไม่ทำไว้2โลไว้ตึงตรงนี้โลเดียวล่ะโลเดียวต้นทุนเท่าไหร่โลเดียวภาษาทางการเรียกว่า1กิโลกรัมภาษาชาวบ้านเรียกโลเดียวนะโลเดียวน้องก็เอา2ไปหารจริงไหมฮะเป็น3บาทง่ายไหมแสดงว่าน้องได้ต้นทุนแล้วนะครับต้นทุนของที่น้องกำลังขายของที่มารวมกันเนี่ยนะฮะมารวมกันเนี่ยมาผสมกันเนี่ยนะครับน้องมีต้นทุนโลละ3บาทนะครับอาจารย์ถามง่ายๆแล้วทำยังไงต่อคะอาจารย์สิ่งที่น้องต้องทำต่อคือน้องจะต้องไปดูเนื้อเรื่องต่อนะครับว่าโจทย์ถามอะไรวันนี้สิ่งที่อาจารย์แก๊ปติวให้เนี่ยคือจบแล้วเอาจบแล้วเหรออาจารย์จบแล้วในห้องสอบน้องก็ต้องไปดูต่อว่าโจทย์มันถามอะไรมันจี้จุดไปประเด็นตรงไหนนะครับอย่างข้อนี้โจทย์มันจี้จุดประเด็นตรงไหนครับตรงไหนฮะต้องการกำไรจากการขายเงาะเขาจี้จุดไปที่กำไรครับเพราะฉะนั้นวันสอบน้องต้องจี้ไปที่กำไรนะฮะคือน้องทำตรงนี้น้องได้ต้นทุนแล้วนะครับขอจะเขียนย้ำอีกทีนะครับคือใครที่เพิ่งเข้ามาฟังอาจารย์นะจะเห็นว่าอาจารย์ในโลกจิตนะครับโลกจิตที่บรรยายแบบละเอียดนิดนึงนะนี่คือติดนะครับโลกจิตจะเป็นงี้แหละนะบรรยายละเอียดนิดนึงนะครับน้องได้ต้นทุนแล้วโลละ3บาทแต่เขาไม่สนใจเขาสนใจกำไรเขาถามว่ากำไร420เนี่ยต้องใช้กี่โลถ้าใครไม่เมากาวจะต้องรู้เลยว่ากำไรน้อง1โลเนี่ย3บาทไอ้โทษต้นทุนน้อง1โลใน3บาทแสดงว่ากำไรน้องโลเดียวเท่าไหร่ครับกำไร1โลโลเดียวเท่าไหร่จริงๆไม่ต้องเขียนก็ได้นะจริงๆว่านะโลเดียวเท่าไหร่กำไรกำไรโลเดียวก็7บาทต้นทุน3บาทขายไป10บาทแสดงว่ากำไรต้อง7บาทเห็นมั้ยเขาถามน้องในถึงตรงนี้เนี่ยอยากร้องไห้แล้วเขาถามน้องว่าจะต้องขายกิโลได้420บาทกิโลเพราะเอิ้นน้องเอา7ไปหาร420เลยก็ได้ก็คือ7บาทเนี่ยกิโลถึงจะได้420นะครับคำตอบคือ60โลน้องจะต้องเอา60คูณตลอดนะครับ60โลนะตรงนี้เชื่อว่าใครขายครีมใครขายอะไรเนี่ยจะต้องคำนวณเป็นแล้วจริงป่ะ60โลเนี่ยมันกำไร420บาทนะครับ60โลกำไร420บาทหลายคนเนี่ยมาถึงตรงนี้เนี่ยนะอย่าเรียกว่าส้มหล่นเลยนะครับนะต้องเรียกว่าทุเรียนหล่นนะครับมันจะหล่นไปตามตีนเลยนะครับนะทำไมถึงทุเรียนหล่นล่ะคะหลายคนฝน60โลเลยเนี่ยนะครับไม่เป็นไรวันนี้อาจจะเป็นประสบการณ์นะครับ60โลน้องต้องอย่าเพิ่งตอบทำไมอย่าเพิ่งตอบคะอาจารย์โจทย์มันถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าแล้วพ่อค้าเนี่ยต้องซื้อเงาะโรงเรียนมากี่โลเอ๊ะทุกคน60โลคืออะไร60โลคือของที่มันผสมกันผสมอัตราส่วน1ต่อ1แสดงว่าเงาะโรงเรียนเนี่ยต้องอย่างละครึ่งใช่ไหมฮะเงาะโรงเรียนต้อง30เงาะเขียวต้อง30โจทย์ถามเงาะโรงเรียนนะครับโจทย์ถามเงาะโรงเรียนเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เลยต้องตอบเท่าไหร่ครับตอบแค่30นะครับโอเคไหมฮะตอบแค่30นะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับนะเห็นไหมหลายคนคำนวณถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งตอบนะต้องดูวันสอบโจทย์มันถามอะไรนะฮะ
นี่คือสไตล์ของข้อสอบภาคกนะครับในเรื่องเกี่ยวกับอัตราส่วนที่ไปผูกโยงกับกำไรขาดทุนนะครับเราต้องดูว่าโจทย์ถามอะไรนะครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1นะครับนะผิดถูกไม่เป็นไรนะครับผิดถูกไม่เป็นไรนะผิดถูกไม่เป็นไรนะครับบางคนกำลังขำตัวเองนะครับว่ากูไม่ดูโจทย์เลยนะครับนะไม่เป็นไรครับนะวันนี้มันเหมือนเป็นแบบไงเป็นสิ่งที่พอเราผิดปุ๊บวะจริงๆวะอะไรเงี้ยนะฮะบางคนบอกว่าทำไมทำได้ไม่มีชื่อวันสอบจริงไงไหมเพราะเราไม่ดูโจทย์ถามอะไรไงครับนะฮะต่อไปครับข้อนี้ตอบข้อ3นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฝากกดแชร์กันด้วยเนาะแชร์กันไปให้เพื่อนๆนะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับส่งต่อความสำเร็จกันนะครับวันนี้วันสอบมันก็ไม่ได้มีข้อยากไม่มีข้อง่ายนะครับน้องปริญญาบอกว่าผมอาจตายได้นะครับนะหลอกตากันนะครับถ้าภาษาอีสานเรียกจกตาใช่ไหมครับจกตากันนะครับนะอิทธิพลนะสวัสดีครับสวัสดีครับนะต่อไปนะครับต่อไปข้อที่4นะผลบวกของจำนวนเต็ม3จำนวนเรียงกันเท่ากับ57แล้วจำนวนที่น้อยที่สุดคือข้อใดวันสอบก็ไม่ได้มีข้อยากอย่างเดียวนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อง่ายนะน้องเนี่ยนายตายทุเรียนหล่นใส่เท้าจริงๆนะมันไม่ใช่ส้มหล่นใช่ไหมทุเรียนหล่นนี่มันตำตีนี่มันเจ็บด้วยนะครับเจ็บอะไรครับเจ็บใจสิวันสอบนะถ้าวันสอบเป็นงี้เนี่ยโคตรเจ็บใจเลยนะครับนะบอกโอ้โหออกจากห้องสอบวันนี้คนมั่นใจเลยนะแต่พอเปิด Facebook ปั๊บเอ๊ะข้อที่กูทำได้มันอยู่ไหนวะอะไรเงี้ยนะใครเคยสอบจะรู้บรรยากาศแบบนี้นะครับเอ๊ะทำไมกูไม่ถูกเลยว่าเขาเฉลยกันนะแต่บางคนพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บมีชื่อสอบบรรจุได้เฉยเลยนะครับนะก็แล้วแต่เนาะในวันสอบจริงนะครับผิดเป็นครูเป็นผอ.แล้วนะอย่าได้ไฟแนวข้อสอบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเนี่ยไฟนี้เดี๋ยวส่งให้ทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวติวเสร็จก่อนแล้วกันนะข้อนี้ถือว่าต้องไม่ยากเลยนะครับใครเห็นโจทย์เดี๋ยวต้องขีดเส้นใต้ว่าผลบวกของจำนวน3จำนวนเรียงกันนี่เขาเรียกว่าจำนวนเรียงกันนะครับจำนวนเรียงกันแล้วข้อนี้เขาให้57มานะครับ57น้องต้องหารด้วยอะไรครับ57ต้องหารด้วย3เพื่อให้มันได้ตัวกลางอันนี้ใครถือว่าไม่รู้นะครับใครกำลังบอกว่าเอ๊ะอาจารย์แก๊ปทำอะไรของมันวะเนี่ยนะแสดงว่าน้องอาการหนักมากแล้วนะครับนะทำไมอาจารย์ต้องเอา3หารทำไมต้องเอา57ตั้งแสดงว่าเหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่านะครับน้องต้องรู้โจทย์แนวนี้นะฮะถึงว่ามันไม่ได้ออกบ่อยครั้งก็ตามแต่ว่าเป็นโจทย์แบบเขาเรียกว่าไงโจทย์ที่คนเตรียมสอบภาคกคณิตศาสตร์จะต้องรู้อ่ะเขาเรียกว่าจำนวนเรียงกันนะครับขออนุญาตไม่พูดถึงเยอะนะตรงนี้นะครับน้องหารเสร็จออกมานะครับ313จับลบกันเลยเศษ2ชัก7ลงมาเป็น27 93 27น้องจะได้ตรงนี้เป็นตัวตรงกลางนะครับข้อนี้มี3ตัวตรงกลางคือตัวที่2ครับน้องจะได้ตัวที่2มาเลยคือตัวตรงกลางแต่อย่าเพิ่งตอบนะไม่คงไม่มีใครทำทุเรียนหล่นนะอย่าเพิ่งตอบโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจำนวนที่น้อยที่สุดครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือตัวที่1นะฮะข้อนี้โจทย์ถามตัวที่1เราก็ต้องเยอะน้อยกลับมา1นะครับตัวที่1จากตรงกลางไป19ตัวที่1ก็เป็น18คำตอบข้อนี้จึงตอบ18ครับวันสอบต้องดูในหน้างานเองเนาะว่าโจทย์ถามอะไรนะครับซึ่งข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะข้อนี้ตอบ18ครับตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยใครเป็นเอกคณิตศาสตร์นะครับพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้จะเป็นการติวเกี่ยวกับข้อสอบจริงครูกรณีพิเศษนะครับนะครูกรณีพิเศษนะต่อไปครับของวิชาเอกนะวิชาเอกคณิตศาสตร์พรุ่งนี้เจอกันนะครับเอาวันนี้ก่อนวันนี้ภาคกก่อนนะครับข้อ4ผ่านไปนะข้อ4ตอบข้อ2นะครับข้อ4ตอบข้อ2นะครับนะโอเคต่อไปครับข้อที่5ต่อเลยขอแบบวันนี้10ข้อครับวันจริงแน่นอนถ้าน้องเตรียมตัวไปนะครับน้องต้องเจอนะโจทย์สไตล์แบบนี้มันต้องมีนะฮะแต่ยังไม่ครบ10ข้อนะน้องวสินเดี๋ยวดูดีๆนะครับอาจจะมีบางข้ออาจจะไม่ชอบก็ได้นะฮะไม่เป็นไรเนาะค่อยๆฝึกกันไปทุกคนอาจารย์แก้มเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับนะเคยติวที่คอร์สรับรองผลคอร์ส 100% ที่101พี่เวฟเป็นติวเตอร์ที่เก่งมากไม่ง่วงเลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีประกอบวิชาชีพปีนี้ได้มาแล้วอ๋อปีนั้นยังไม่มีประกอบวิชาชีพนะครับปีนี้ได้มาแล้วก็ต้องทำให้ได้น้องเป็นความหวังนะครับในคอร์สออนไลน์นะครับไม่ใช่คอร์สออนไลน์คอร์สรับรองผลนะครับน้องเป็นความคาดหวังของพวกพี่มากๆนะครับใครไปคอร์สรับรองผลนะครับ
เป็นความหวังของพวกพี่มากๆนะครับนะมันเป็นชื่อเสียงของน้องด้วยและชื่อเสียงพวกพี่ด้วยนะครับน้องยังต้องทำให้ดีนะครับนะกับการไปติวคอร์สรับรองผลมาแล้วนะครับคอร์สปี61รอบนั้นน่าจะหลายร้อยคนอยู่นะนะทุกคนข้อที่5ครับต่อนะข้อ5อาคมมีเงินทั้งหมด 3,910 บาทเมื่อนับเงินพบว่ามีธนบัตรใบละ20บาท50บาท100บาทจำนวนเท่ากันแล้วอาคมมีธนบัตรใบละ50บาทและ100บาทกี่ใบข้อนี้ก็ถือว่ายังถือว่าไม่ยากนะครับข้อนี้อาจารย์ว่าสัก20วิเราน่าจะตอบได้แล้วนะครับข้อนี้ใช้เวลาสัก20วิน่าจะตอบได้แล้วนะฮะสิ่งเราต้องขีดเส้นใต้คืออะไรครับขีดเส้นใต้เลยก็คืออาคมมีธนบัตรพวกนี้จำนวนเท่ากันครับนี่คือคีย์เวิร์ดคำนี้เลยนะครับคำนี้น้องจะไปเจอในเกี่ยวกับเรื่องการนับขาสัตว์นะถ้าใครติวคอร์สทุกคอร์สกับอาจารย์แล้วเนี่ยการนับขาสัตว์นะครับยกเว้นคอร์ส2วันนะครับไม่ได้พูดการนับขาสัตว์นะการนับขาสัตว์เนี่ยนะครับมันจะมีโจทย์อยู่แนวหนึ่งที่เขียนว่าอะไรครับมีสัตว์ทั้ง3จำนวนเท่าๆกันมีสัตว์ทั้งหมดจำนวนเท่าๆกันนะฮะตอนที่น้องทำคือน้องจะต้องเอาขารวมของมันมาตั้งแล้วหารด้วยจำนวนขาของมันแต่ละชนิดนะครับอันนี้เหมือนกันครับมีจำนวนเท่าๆกันให้น้องเอาราคาของมันทั้งหมดมาตั้งคือ 3,910 ตั้งหารด้วยอันนี้จริงๆเป็นสูตรลัดเลยนะใครจะไปตั้งสมการก็ไปตั้งมานะครับอันนี้เป็นสูตรลัดเลยนะครับคือถ้ามีคำว่าจำนวนเท่าๆกันนะครับในโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการนับขาสัตว์เกี่ยวกับเรื่องการนับเงินแบบนี้นะครับให้น้องเอาราคาของมันที่รวมกันมาตั้งแล้วหารด้วยตัวมันแต่ละชนิดอย่างแรกก็คือมีธนบัตรใบละ20บาทใส่20บวกกับธนบัตรใบละ50บาทนะครับ50บาทก็จะบวกด้วย50นะครับบวกกับธนบัตรใบละ100บาทนะครับก็บวกด้วย100บาทเนี่ยฮะการทำมีประมาณนี้นะครับถ้าใครพอมีวิดีโออาจารย์อยู่แล้วบ้างนะเช่นใครซื้อคอร์สออนไลน์ไปนะครับใครซื้อหนังสือพูดได้ไปนะครับไปย้อนดูนะถ้าเป็นเรื่องขาสัตว์มันจะมีคำว่าอย่างละเท่าๆกันเป็นเรื่องขาสัตว์อ่ะให้น้องเอาขารวมมาตั้งแล้วหารด้วยขาสัตว์แต่ละชนิดนะฮะเช่นขารวมเป็น12หมูกับไก่นกกับไก่ดีกว่านกกับไก่ขารวมกันได้12ขาถ้ามีสัตว์ทั้ง3อย่างอย่างละเท่าๆกันขารวมได้12น้องตั้งไว้หารด้วยแต่ละชนิดบวกกันมีนกก็มี2ขามีไก่ก็มี2ขาแค่นี้นี่คือการคิดเลขนะครับสูตรแบบนี้นะสูตรเรื่องรัดเกี่ยวกับจำนวนเท่ากันนะครับต่อไปขออนุญาตไม่ลงลึกมากเรามีโจทย์อีกหลายข้อนะครับนะวันนี้เป็นการเหมือนมาทบทวนดีกว่าอย่าบอกว่าอาจารย์แก๊ปมาติวเลยเพราะว่าถ้าติวจริงๆใครไปรู้สิทธิ์อาจารย์จะรู้ว่าถ้าอาจารย์ติวจริงๆเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้พูดแค่สูตรลัดเอาสูตรไปไม่ใช่อาจารย์ครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้บอกว่ามาติวดีกว่านะบอกว่ามาทบทวนกันเนี่ยนะถ้าพอบอกขาสัตว์ทำได้เลยเห็นไหมมันคล้ายๆโจทย์ขาสัตว์ครับคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเราก็คำนวณ 3,090 นะครับหารด้วยเท่าไหร่เนี่ยคิดเลขก่อน100บวก50แล้ว50บวก20บวกเป็น170นะครับแล้วก็ตัดเลขนะตัดเลขเลยครับตัดเลย2ตัด0ตัด0ไปนะครับตัดไปเลยครับต่อไปที่เหลือเราคิดเลขก็จะเป็น17ตัด391นะค่อยๆตัดครับ17 1 17 17 2 34 17 1 17 17 2 34 34 39ตั้งลบออก34เป็น51นะครับ17และ51 17 3 51ครับ7 3 51นะคำตอบข้อนี้เลยตอบเท่าไหร่ครับ23แต่พอเราได้คำตอบ23แล้วเนี่ยใจเย็นๆนะครับ23คืออะไรครับ23เป็นธนบัตรแต่ละชนิดหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่ามีใบละ20นี่23ใบ50 23ใบ100 23ใบนะครับเราต้องไปดูต่อว่าโจทย์ถามอะไรระวังให้ดีนะครับถ้าใครตอบ23เนี่ยข้อนี้เนี่ยถือว่าน่าเสียดายมากๆนะครับวันสอบให้น้องเสียงอาจารย์ในกล้องในรูหูเลยนะครับดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรนะต้องกล้องอยู่ในรูหูเลยนะดูก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับโจ
จถามอาคมมีธนบัตรใบละ50และ100บาทกี่ใบเขาถาม2ชนิดนะครับธนบัตรใบละ50บาทก็23ใบใบ100บาทก็23ใบแสดงว่ารวมกันมีทั้งหมด46ใบคำตอบข้อนี้คือ46ใบฝนช้อยข้อ2ฟับเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าสูตรนะครับน้องมานั่งฟังติวตรงนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่สูตรแต่มันสิ่งที่ต้องเข้าใจว่าโจทย์มันถามอะไรนะโจทย์มันเขียนแบบนี้เอ๊ะมันถูกไหมนะอะไรเงี้ยนะครับน้องก็ต้องไปดูแบบนี้นะครับนะไอ้เรื่องคำนวณสูตรอะไรเงี้ยไปหาใน YouTube ที่ไหนก็ได้นะครับแต่เรื่องการดูโจทย์อ่านโจทย์เป็นเนี่ยน้องก็ต้องเข้าใจให้มากขึ้นนะครับนะคำตอบข้อนี้คือ46นะครับไปต่อครับทุกคนไปต่อใครมีกระดาษน้องเขียนไว้เลยนะเขียนเลยว่าน้องได้กี่คะแนนแล้วนะครับเหมือนทบทวนตัวเองนะครับทุเรียนตำตีนนะใครที่เพิ่งเข้ามาจะไม่รู้นะว่าทุเรียนตำตีนคืออะไรนะครับนะทุเรียนตำตีนนะวันสอบนั้นไอ้กล้องไม่รู้หูเลยนะสมมติน้องเห็นโจทย์อันนี้อย่าค่อยกินน้ำสมมติน้องวันสอบน้องไปเจอโจทย์ปุ๊บกูทำได้แล้วเนี่ยพอเนี้ยได้แล้วพอน้องทำไปเสร็จปุ๊บเหมือนน้องสมมติน้องติวไปน้องติวกับใครก็แล้วแต่ติวกับอาจารย์แก๊ปเลยพอน้องใส่สูตรปุ๊บน้องได้คำตอบเสร็จนะครับได้คำตอบเสร็จใจเย็นโจทย์ถามอะไรดูนิดนึงดูข้างหลังโจทย์ถามอะไรมีอะไรที่หลอกเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับไอ้คำตอบตรงนี้มันจะเปลี่ยนไหมนะถ้ามันเขียนอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันต้องเคยถูกฝึกมาแล้วนะครับถ้าน้องแทนสูตรปั๊บตอบเลยนะครับโอกาสน้อยมากในวันสอบจริงนะครับโอกาสอะไรคะอาจารย์โอกาสบรรจุนะครับนะโอกาสบรรจุน้อยมากนะเพราะนั้นวันจริงน้องจะต้องวิเคราะห์ดีๆนะครับนะต่อไปครับข้อที่6ครับต่อเลยไม่งั้นจะพลาดแล้วเสียดายใช่ครับน้องจะกิจถูกต้องเลยคือทุกปีน้องจะต้องมานั่งติวอีกอ่ะเหนื่อยไหมล่ะนะครับมันเหนื่อยนะอาจารย์ติวสอบมาหลายปีมากๆเนี่ยอาจารย์เห็นคนมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วครับนะความเหนื่อยเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะครับน้องจะต้องไม่เหนื่อยอีกปีนึงอ่ะถ้าเหนื่อยไปก็เสียเปล่าจริงไหมเพราะฉะนั้นเอาปีนี้ให้ติดเลยนะครับปีหน้าจะมีการสอบไหมหรือไม่มีการสอบน้องอย่าค่อยว่ากันอ่านหนังสือก่อนนะต่อไปข้อที่6ครับรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมยาว A หน่วยรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุอยู่รูปสี่เหลี่ยมถ้าใครนึกไม่ออกเดี๋ยววาดรูปให้ดูนะครับรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่สมมติว่าเป็นจัตุรัสแล้วกันนะครับนี่จัตุรัสประมาณนี้นะครับแล้วเขาบอกจัตุรัสเนี้ยมีเส้นทแยงมุมยาว A หน่วยนะครับเส้นทแยงมุมยาว A หน่วยนี่ A เดี๋ยวใส่ A ก่อนใส่ A เขาถามอะไรเนี่ยนะอ่านไปอ่านมาที่งงเขาถามอะไรวะเนี่ยนะสวัสดีค่ะเพิ่งดูครั้งแรกค่ะเอาหน้าน้องต้องดูอาจารย์อีกนะไปดูใน YouTube เพิ่มเติมนะครับนะวันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มจริงๆนะติวแต่ละอาทิตย์เนี่ยนะครับต่อไปเขาถามรูปสามเหลี่ยมครับที่บรรจุในรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมนั้นนะที่มีเส้นทแยงมุมยาว A หน่วยนะครับเขาถามหาพื้นที่ครับโอเคนะถามหาพื้นที่แล้วไงล่ะคะอาจารย์ไหนรูปสี่เหลี่ยมครับไหนรูปสามเหลี่ยมถ้าน้องดูดีๆนะครับนะถ้าน้องไม่เมากาวเลยนะครับน้องจะเห็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยนะครับจะเห็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี้ยน้องจะเห็นเห็นไหมเห็นนี่ไหมฮะพี่แก๊ปชนกับพี่นุ่มกับอ๋อชนติวชนนะฮะคุณนุ่มมาชนกับพี่นะฮะคุณนุ่มต้องไปติวที่อื่นเห็นไหมดูนะครับน้องเห็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับน้องจะต้องเห็นรูปสามเหลี่ยมที่อยู่ในนั้น2รูปแต่โจทย์เขาถามรูปสามเหลี่ยมรูปเดียวนะครับทีมงานว่าทีมงานเขาน่าจะพิมพ์คำอะไรตกไปไหมรูปสามเหลี่ยมที่บรรจุในรูปสี่เหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุมยาว A หน่วยมันเหมือนประโยคบอกเล่าเนาะมันต้องเขียนว่าพื้นที่ใช่ไหมครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานแก้ให้ก็ได้นะครับมันต้องเขียนว่าพื้นที่นะเขียนว่าพื้นที่เมื่อกี้อาจารย์อ่านเหมือนประโยคบอกเล่าเลยว่ามันจะบอกเล่าอะไรกูวะเนี่ยนะเขาถามพื้นที่นะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่บรรจุในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีเส้นทแยงมุมยาว A หน่วยเท่ากับเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่ก็ได้อะเท่าไหร่เมื่อกี้เหมือนประโยคบอกเล่าเลยใช่ไหมประโยคคำถามนะครับต้องเก็บประโยคคำถามนะอันนั้น
ทีมงานน่าจะเมากาวเหมือนกันนะครับนะพิมพ์กันตกอะไรตกไปนะครับนะก็ขออภัยด้วยนะครับนะเอาเป็นว่าเขาถามสามเหลี่ยมแล้วกันนะก็ถามสามเหลี่ยมแล้วกันว่ามีพื้นที่เท่าไหร่น้องจะเห็นว่าถ้าน้องดูดีๆนะครับไม่ว่าสามเหลี่ยมมันจะอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ง่ายสุดแล้วสามเหลี่ยมตรงนี้มันจะเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะฮะมันจะมีพื้นที่เท่าไหร่ครับนอกจากสูตรด้านคูณด้านแล้วเนี่ยน้องต้องรู้นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่ของมันนะฮะแหมเดี๋ยวเขียนให้ดีๆแล้วกันนะเดี๋ยวบางคนทางบ้านกำลังดูอยู่นะครับนะบอกอาจารย์แก๊ปไม่มีหลักการเลยนะครับอาจารย์แก๊ปก็มีหลักการอะไรมาตั้งนานแล้วนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนะครับมันจะหาได้จากอะไรครับนอกจากด้านคูณด้านแล้วเนี่ยมันหาได้จากอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมแล้วหารด้วย2ใครมีหนังสือเล่มสีชมพูของอาจารย์เปิดหน้าที่41เนี่ยมันจะมีสูตรบอกอยู่นะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนอกจากด้านคูณด้านแล้วที่เราท่องกันเนี่ยมันจะมีสูตรนึงคือถ้าน้องรู้เส้นทะแยงมุมเอาเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมแล้วหารด้วย2เพราะฉะนั้นข้อนี้เส้นทะแยงมุมพวกเราจะได้เป็น A คำตอบก็คือเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมแล้วหารด้วย2เพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันจะได้เป็น A กำลัง2แล้วหารด้วย2A กำลัง2แล้วหารด้วย2อันนี้เนี่ยครูภูมิบอกว่าในกลุ่มออนไลน์ยังติวอยู่หรือเปล่าครับในกลุ่มออนไลน์ตอนนี้นะครับครบหมดแล้วครับนะไม่รู้กลุ่มออนไลน์ไหนไม่รู้นะครูนะคุณครูในกลุ่มออนไลน์ตอนนี้ครบหมดแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่การเก็บเขาเรียกเก็บสแปร์แล้วนะฮะตอนนี้ก็มาติวข้างหน้าเพจแทนนะครับนะอ่ะทุกคนพอได้ตรงนี้แล้ว A กำลัง2ส่วน2ไม่ตอบยังตอบไม่ได้เพราะอะไรครับเขาไม่ได้ถามสี่เหลี่ยมจัตุรัสเขาถามอะไรสามเหลี่ยมถ้าน้องเห็นดีๆเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยม2รูปอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมนี้น้องได้ตรงนี้คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับเขาถามสามเหลี่ยมรูปเดียวมันก็คือเป็นครึ่งหนึ่งใช่ไหมเพราะนั้นสามเหลี่ยมข้อนี้เดี๋ยวเขียนก็ได้เขียนให้ก็ได้พื้นที่สามเหลี่ยมข้อนี้นะครับมันจะหาได้จากเศษ1ส่วน2ครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ A กำลัง2ส่วน2นะฮะคำตอบก็เลยเป็น A กำลัง2ส่วน4ครับ A กำลัง2ส่วน4คำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยข้อนี้น้องต้องรู้ประมาณอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกน้องต้องรู้ว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยนอกจากสูตรการหาพื้นที่ไอ้คำว่าด้านคูณด้านแล้วเนี่ยมันไม่พอแล้วนะครับมันต้องมีอีกสูตรหนึ่งคือเส้นทะแยงมุมคูณเส้นทะแยงมุมแล้วหารด้วย2นั่นคือความรู้เรื่องที่1ที่น้องต้องรู้อันที่2น้องต้องอ่านโจทย์เป็นว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามสามเหลี่ยมที่บรรจุอยู่ในนั้นใช่มั้ยฮะน้องต้องรู้ต่อไปว่าไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยมันเป็นครึ่งนึงของรูปสี่เหลี่ยมนะครับเราก็เลยต้องคูณเศษ1ส่วน2ตรงนี้เข้าไปนะครับนี่คือไอเดียของโจทย์แบบนี้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องรู้ก่อนนะสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยต้องรู้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่แค่ด้านคูณด้านอย่างเดียวนะฮะโอเคนะไปต่อนะครับน้องชมพู่บอกว่ายังสมัครเข้ากลุ่มได้อยู่ไหมคะนะน้องทักเข้ามาในเพจนะครับนะตอนติวอาจารย์ตรงนี้อาจารย์จะไม่ค่อยได้ขายของเท่าไหร่นะครับนะอาจารย์จะไม่ค่อยเป็นคนที่ขายของเก่งเท่าไหร่นะน้องถามในช่องแชทนะครับจะมีทีมงานคอยตอบให้นะครับเอ้ยน้องอันบอกผิดอีกแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งผิดนะไม่เป็นไรใครผิดเยอะๆนะครับน้องวันสอบจริงน้องจะเข้าใจว่าเฮ้ยอันนี้กูเคยผิดมาแล้วอันนี้กูเคยไม่ได้มาแล้วนะครับน้องไปทำการบ้านต่อนะครับขออย่างเดียวให้ทำการบ้านต่อนะฮะต่อไปครับต่อไปต่อนะข้อนี้ข้อที่6แล้วไปต่อครับทุกคนต่อนะครับข้อที่7ต่อไปคือใครสนใจอะไรตรงไหนนะครับหนังสือพูดได้อันนี้นะครับมันพูดได้ยังไงนะไปถามทีมงานนะครับนะคอร์สภาคกอคอร์สภาคขอวิชาเอกคณิต3ทีมงานได้นะครับนะจะมีทีมงานคอยตอบอยู่นะครับนะอาจารย์แก๊ปก็ไม่ค่อยได้ขายของในไลฟ์สดเท่าไหร่นะครับก็คือมาเนี่ยก็อยากให้พวกเราได้ความรู้จริงๆนะครับแต่จะเป็นคนอาจจะว่าติดพูดเยอะนิดนึงนะครับพูดอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะครับก็จะพูดเยอะนิดนึงอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับใครที่เก่งอยู่แล้วก็ขออภัยด้วยเพราะว่านี้วันนี้เป็นภาคกอนะครับย้ำอีกทีนะวันนี้เป็นภาคกอนะครับบางคนถามเอ๊ะทำไมอาจารย์แก๊ปพูดช้าจังเพราะวันนี้เป็นภาคกอนะครับนะเพราะว่าอาจารย์พยายามให้คนทั่วไปได้เข้าใจด้วยนะครับเนาะต่อไปครับข้อที่7ครับข้อที่7ฟิล์มกับแก้วตาลงทุนเปิดบริษัทโดยฟิล์มลงทุน 6,500 บาทนะครับ
แก้วตาลงทุน7ส่วนเมื่อแบ่งกำไรพบว่าฟิล์มได้เงิน 6,000 โทษที 2,600 และแก้วตาได้เงิน 1,400 บาทแล้วฟิล์มลงทุนด้วยเงินกี่ส่วนอย่างแรกน้องเห็นโจทย์ข้อนี้เนี่ยอาจารย์ถือว่าไม่ยากนะครับใครที่มีประสบการณ์เนี่ยอาจารย์คิดว่าน้องน่าจะคำนวณได้เลยนะฮะเขาถามว่ามันเป็นกี่ส่วนนะครับน้องครับน้องลงทุนกี่ส่วนกำไรก็ต้องแบ่งกันเท่านั้นส่วนเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของเงินลงทุนของแก้วตากับกำไรของแก้วตาจะต้องสัมพันธ์กันนะครับน้องเงินน้องเงินลงทุนน้องลงไปล้านหนึ่งน้องก็ต้องได้กำไรเท่ากับน้องเงินลงทุนน้องคือ1ล้านน้องเงินทุนไปลงทุนไป5ส่วนกำไรน้องก็ต้องแบ่งมา5ส่วนเหมือนกันนะครับไอเดียนี้จึงเป็นไอเดียที่น้องสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับแสดงว่าน้องเห็น2คำเนี้ยนะฮะมันก็คือ7ส่วน7ส่วนมีค่า 1,400 บาทจริงๆจะเขียนหน่วยหรือไม่เขียนก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่อาจารย์มาติวเนาะจะต้องให้ชัดเจนนิดนึง7ส่วนคือ 1,400 ทำไมต่อส่วนเดียวเท่าไหร่ก็7ไปหารครับ1ส่วน1ส่วน1ส่วนแล้วก็เอา7ไปหาร7 2 14ก็คือ200บาทนะครับคือต้นทุนกับกำไรมันต้องสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องการเปิดบริษัทในเรื่องอะไรต่างๆการลงทุนเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กันนะครับเพราะฉะนั้น1ส่วนเท่ากับ200บาทนะครับแต่โจทย์เขาไม่ถามอะไรนะครับโจทย์เขาถามว่าคนชื่อฟิล์มเนี่ยลงทุนได้เงินกี่ส่วนแล้วหนูจะรู้ได้ไงอาจารย์สิ่งน้องต้องถามก็คือน้องจะต้องไปหาตรงที่ในฟิล์มมันได้กำไรไปเท่าไหร่เขาบอกว่าในฟิล์มเนี่ยได้กำไรไป 2,600 บาทนะครับแสดงว่า1ส่วนเท่ากับ200เขาถามนะฮะ 2,600 เท่าไหร่1ส่วนเท่ากับ200นะครับเนี่ยเขียนตรงนี้ให้ก็ได้1ส่วน1ส่วนคือ200 200บาทเขาถามว่า 2,600 เนี่ยมันเท่ากับกี่ส่วนนะครับน้องก็จะเห็นว่าถ้าน้องคูณ13ทั้ง2ข้างเนี่ยนะครับมันจะได้ว่า 2,600 พอดีนะฮะน้องก็เลยตอบว่าในฟิล์มเนี่ยได้กำไรไป12ส่วนโทษ13ส่วนได้กำไร13ส่วนก็ลงทุน13ส่วนเหมือนกันเพราะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าฟิล์มเนี่ยลงทุนเท่าไหร่คำตอบก็คือ13ส่วนเหมือนกันครับกำไร13ส่วนต้นทุนก็ต้อง13ส่วนนะฮะคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยวันนี้รู้สึกว่าช้อยข้อ2นี่มาแรงไหมช้อยข้อ2มันกี่ข้อแล้วเนี่ยนะแล้วมันช้อยข้อ2เยอะแล้วนะหรืออาจารย์คิดไปเองก็ไม่รู้นะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับนะถือว่าไม่ยากนะฮะข้อที่7ครับตอบข้อ2ได้กี่คะแนนแล้วครูนะทุกคนประเมินตัวเองนะได้กี่คะแนนแล้วไม่ต้องพิมพ์มาบอกอาจารย์ก็ได้นะครับนะทุกคนแค่คิดตัวเองว่าตอนนี้ตัวเองพร้อมหรือยังนะครับ7ข้อได้สัก6ข้อ5ข้ออย่างเงี้ยนะถือว่าโอเคแล้วสำหรับการติววันนี้นะครับต่อไปข้อที่8ข้อนี้เป็นโจทย์คลาสสิกมากๆเลยนะครับแต่เจอไม่บ่อยหรอกโจทย์แบบเนี้ยนะครับข้อที่8ข้อ8นิรุธมองนาฬิกาของตนเองพบว่าขนาดนี้เป็นเวลา8นาฬิกานะน้องปริญญาบอกว่าถูกแล้วครับโอเคน้องปริญญานะฝึกเพิ่มเติมนะเดี๋ยวคราวหน้าอาจารย์ต้องดูความก้าวหน้านะครับหลายๆคนนะต้องก้าวหน้าขึ้นนะติวกับอาจารย์แล้วนะครับถูก5แล้วครับโอ้เยี่ยมมากเลยนะครับต่อไปต้องเต็มนะติวอาจารย์ต้องเต็มต้องได้เต็ม8นาฬิกาเขาถามว่าเข็มสั้นกับเข็มยาวทำมุมกันกี่องศาถ้าน้องนึกภาพไม่ออกนะครับน้องคิดตอน 18:00 นนะ18:00 นเนี่ยเข็มสั้นในเข็มยาวเนี่ยทำมุม180องศานะครับน้องก็นับช่องแสดงว่าเลขที่มันห่างกัน30นาทีนะครับ30นาทีเนี่ยมันเท่ากัน180องศาแสดงว่า1นาทีเนี่ยอันนี้อาจารย์พิสูจน์ให้ดูนะ1นาทีเนี่ยเท่ากับ6องศานะครับเขาจึงบอกว่าให้น้องนับนาทีที่เข็มสั้นกับเข็มยาวทำกันแล้วน้องก็คูณ6ได้เลยนี่คือสูตรลัดนะให้น้องเอานาทีคูณ6คือเป็นโจทย์คลาสสิกนะแต่ออกไม่บ่อยหรอกครับแต่ถ้าออกมาน้องต้องเป็นคะแนนนะฮะ
เนี่ยสูตรลัดก็คือเอานาทีคูณ6นาทีคืออะไรคะนาทีที่เข็มสั้นกับเข็มยาวมันห่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดอะไรไม่ออกลองวาดรูปดูก็ได้นะครับอาจารย์แก๊ปวาดรูปให้ดูเข็มสั้น8นาฬิกาเข็มสั้นชี้เลข8อันนี้6 7 8เข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12อย่างงี้นะครับน้องก็นับว่ามันห่างกันกี่นาทีถ้าเรานับดีๆ5 10 5 10 15 20มันห่างกัน20นาทีเราก็เอา20เนี่ยคูณ6ได้เลยนะครับคือจะเป็นสูตรลัดของมันนะนาทีคูณ6นะครับก็เอา20คูณ6คำตอบข้อนี้คือ120องศาเฮ้ยตอบข้อ2อีกแล้วตอบข้อ2หลายข้อแล้วเนี่ยนะข้อ2ข้อ2ข้อ2นะครับข้อ2เยอะเลยว่ะจริงด้วยข้อ2เยอะมากเลยอันนี้ไม่ได้บังเอิญนะครับนะทำไมไม่ทันมาไม่ทันข้อแรกค่ะนะเดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้ครับนะตอนนี้เอาข้อนี้ก่อนเอาตอนนี้ก่อนนะครับข้อ8ตอบข้อ2แล้วนะครับอันนี้ถือว่าไม่ยากนะอาจารย์ไปไวนิดหนึ่งนะครับถือว่าไม่ยากต่อไปคณิตศาสตร์ก็แบบนี้แหละครับอย่างคนที่มาทันแรกๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าโจทย์ข้อแรกๆเนี่ยอาจจะมีบางข้อที่อาจจะเป็นยากไปบางข้ออาจจะมีสับขาหลอกด้วยคณิตศาสตร์วันจริงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็จะมีข้อง่ายข้อยากปะปนกันไปนะครับนอกจะเห็นว่าบางคนอาจจะเป็นอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แล้ววันนี้อาจจะมาทำได้อาจจะทำข้อสอบได้วันจริงน้องก็จะเจอแบบนั้นแหละครับแต่ข้อที่จะตัดสินอนาคตของน้องก็คือข้อที่อาจจะหลายคนตอบผิดแต่เราตอบถูกอันดับน้องจะพุ่งเลยนะครับวันสอบจริงตัดสินแค่นั้นครับนะทุกคนอ่านหนังสือเท่ากันแต่ทำไมประสบความสำเร็จไม่เท่ากันน้องก็ต้องเอาข้อนี้ไปติวต่อไปนะครับนะต่อไปครับอันนัทบอกว่าตอบ2รอได้ไหมครับไม่แน่ว่ะงวดนี้2มาแน่นะน้องนางบอกว่าข้อนี้2มาแน่นะงวดนี้2ก็มานะครับมีใครจะเดิน2มั้ยครับนะลอย2มาเลยงวดนี้นะข้อ9ข้อ9เขาถามว่ารูปอะไรเนี่ยรูปสี่เหลี่ยมรูป1มีความยาวด้านประกอบมุมฉาก3และ4รูปสามเหลี่ยมโทษรูปสามเหลี่ยมสร้างรูปสามเหลี่ยมคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมเดิมโดยให้พื้นที่ใหม่มีพื้นที่เป็น4เท่าของพื้นที่เดิมแล้วรูปสามเหลี่ยมใหม่งงเดิมกับใหม่เนี่ยนะแล้วรูปสามเหลี่ยมใหม่จะมีความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเท่าไหร่เอางี้ก่อนเล่าให้ฟังใครทำได้ตอบเลยนะครับใครทำได้ตอบทิ้งคำตอบไปเลยนะครับเอาคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจก่อนอาจารย์พูดถึงเนื้อเรื่องข้อนี้คือมันจะมีรูปสามเหลี่ยม2รูปครับมีรูปเดิมกับรูปใหม่ตรงนี้เขาให้รูปเดิมมาใครทำได้ก็ตอบไว้นะครับใครทำได้ตอบไว้นะรูปเดิมรูปเดิมเขาบอกว่าขอจะใช้ปากกาแดงแทนรูปเดิมนะครับรูปเดิมเขาบอกว่านี่ฮะบอกว่ามีด้านประกอบมุมฉากยาว3และ4อ่ะ3และ4พอน้องเห็นแบบนี้นะรูปเดิมเนี่ยน้องเห็นความยาวด้าน3กับ4เนี่ยแสดงว่าด้านที่เหลือตรงข้ามมุมฉากต้องเป็นอะไรครับพีทาโกรัสน้องย้อนกลับไปเรื่องพีทาโกรัสตอนน้องเด็กๆนะฮะพีทาโกรัสเป็นชาวอะไรครับชาวโลกครับถูกต้องครับนะชาวโลกไม่มีใครเล่นนะจารย์ก็ตอบเองเลยนะครับพีทาโกรัสเป็นชาวโลกครับชาวโลกเนี้ยนะครับนะคนนั้นน่ะพูดว่า3เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยถ้ามีความยาว3มีความยาว4ด้านตรงข้ามมุมฉากต้องยาว5ทันทีนี่คือรูปเดิมครับรูปเดิมนะแต่เขาถามว่าสร้างรูปให้มันคล้ายรูปสามเหลี่ยมรูปเดิมนะครับให้มีพื้นที่เป็น4เท่าของพื้นที่เดิมทุกคนครับถ้าพื้นที่เป็น4เท่าความยาวด้านจะเป็น4เท่ามั้ยถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับอาจารย์แก๊ปคิดให้ง่ายๆก่อนนะครับสมมุติว่าปากกาสีน้ำเงินเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เป็นรูปใหม่นะรูปสามเหลี่ยมรูปใหม่ถ้าน้องคิดว่ามันเป็น4เท่าแสดงว่าด้าน5เนี้ยต้องคูณ4เป็น20 4เท่านะ4 4เท่าอาจารย์เขียนรูปใหญ่ไปไหนวะเนี่ยนะฮะจอทอทัศน์ก็จะไม่พออยู่แล้วนะเดี๋ยวย่อก่อนแป๊บนึงเขาเขียนว่ารูปใหญ่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนนะครับอันนี้ต้องรูปเล็กนิดนึงแล้วกันอันนี้รูปเล็กนิดนึง
ถ้าน้องคิดว่ามันเป็น4เท่านะครับน้องก็ต้องเอา4คูณทั้งด้านทุกด้านเลยนะครับ5คูณ4ได้20นะครับ4คูณ3ได้12 4คูณ4ได้16แบบนี้แล้วน้องก็ไปนั่งหาพื้นที่ว่าเป็น4เท่าจริงไหมนะครับอ่ะอาจารย์มาหารูปเดิมก่อนรูปเดิมพื้นที่คือเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือ3สูงคือ4หาพื้นที่นะหาพื้นที่นะ2ไปตัด4เป็น2ไปตัด4เป็น2 3คูณ2เป็น6พื้นที่เก่าได้6ตารางหน่วยพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่เศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือ16เอ้ย12สูงคือ16ตัดเลข2ตัด16เป็น8 12 8 9 16ทุกคนครับถ้าความยาวด้านเพิ่มขึ้น4เท่าพื้นที่มันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแค่4เท่าครับน้องจะต้องเอา6คูณ4พื้นที่ตรงนี้มันต้องได้24ครับนะฮะแล้วยังไงล่ะครับอาจารย์ทุกคนฟังดีๆนะครับทุกคนเงยหน้ามองกระดานนะครับเงยหน้ามองจอไม่ใช่มองกระดานเงยหน้ามองจอนะครับน้องครับถ้าพื้นที่มันเพิ่มขึ้นเป็น4เท่าของพื้นที่เดิมแสดงว่าด้านเดิมต้องเพิ่มขึ้นแค่2เท่าถ้าใครเคยติวกับอาจารย์ทุกคอร์สจะต้องรู้จักคำว่าเท่าคูณเท่าเท่าคูณเท่าพื้นที่ใหม่เป็น4แล้วแสดงว่าของเก่าไม่ใช่ของเก่าด้านความยาวด้านของเดิมเนี่ยมันต้องแค่2คูณ2ครับเท่าคูณเท่าแสดงว่าด้านเดิมต้องเพิ่มขึ้นแค่2เท่าเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้น้องจะต้องได้ว่าเดี๋ยวขอยัดลบตรงนี้น้องจะต้องได้ว่าด้านเนี่ยความยาวด้านของมันเนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นแค่2เท่านะครับ2เท่าเท่านั้นไม่เชื่อทุกคนลองครับ5คูณ2เป็น10 5คูณ2เป็น10 4คูณ2เป็น8 3คูณ2เป็น6อ่ะพอน้องได้ความยาวด้านอย่างนี้มาครบ3ด้านแล้วไม่เชื่ออาจารย์หนูจะ2เท่ายังไงไม่เชื่อนะครับน้องมาลองหาพื้นที่พร้อมกันกับอาจารย์พื้นที่จะได้เป็นเศษ1ส่วน2คูณฐานคือ6สูงคือ8ตัดเลข2ตัด6เป็น3 8คูณ3ได้24น้องจะได้ว่าถ้าความยาวด้านเพิ่มขึ้นแค่2เท่าพื้นที่จะเป็นกี่เท่าทันที4เท่า6คูณ4ได้24นะครับแสดงว่าโจทย์กำลังถามพวกเราว่าเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น4เท่าแล้วนะครับโจทย์กำลังถามพวกเราว่าข้อนี้รูปสามเหลี่ยมรูปใหม่เนี่ยมีความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากเอาด้วยขีดเส้นใต้นิดนึงโจทย์ถามว่าความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากคำตอบข้อนี้เลยตอบอะไรฮะความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากตอบ10ครับข้อ9ตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยจบสรุป1ครับนะสรุปคือ1นะทุกคนนะตอบ1ก็คือ10นะครับก็คือถ้าใครติวกับอาจารย์เรื่องเท่าคูณเท่าเนี่ยน้องจะรู้ว่าข้อสอบถ้าเป็นภาคกรเนี่ยมันจะได้มันจะได้มันเรียกไงมันจะได้ความยาวด้านนะครับแต่เนี้ยมันถามข้างหลังมันถามหาพื้นที่มันต้องเท่าคูณเท่านะครับ2คูณ2แสดงว่าคิดกลับมาต้องว่าความยาวด้านของเดิมเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแค่2เท่านะครับพื้นที่จะได้เพิ่มขึ้นเป็น4เท่านะครับต่อไปไปต่อนะข้อ9นะครับวันนี้เป็นภาคกรนะสบายๆนะทุกคนภาคกรเนี่ยนะสบายๆนะครับนะน้องวัชนีตอบผิดเลยไม่เป็นไรครับนะอาจารย์บอกเลยมาอยู่ในเพจอาจารย์แล้วเนี่ยอาจารย์ลอยผิดถูกเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกไงเป็นเรื่องที่มันผิดกันได้อาจารย์แกยังเคยผิดเลยนะครับอาจารย์แกไม่เคยปิดหน้าปิดตาน้องๆเคยเห็นพวกกูรูเดี๋ยวนี้มั้ยเนี่ยชอบปิดหน้าปิดตาแบบเนี้ยนะฮะแบบเนี้ยมันติวง่ายมันต้องมีเฉลยใช่มั้ยฮะเนี่ยแต่มาติวแบบเนี้ยอาจารย์ไม่มีเฉลยอะไรเลยนะครับคือทุกอย่างเกิดจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับที่เจอข้อสอบมาเยอะแยะเนี่ยมาบอกเล่าพวกเราว่าภาคกน้องต้องเจอข้อสอบอะไรบ้างนะครับนะหลักสูตรใหม่น้องจะเจออะไรบ้างนะฮะอาจารย์แกไม่เคยปิดหน้าปิดตานะครับนะเพราะนั้นน้องจะเห็นว่าวิธีคิดยังไงอาจารย์แกคิดอะไรอาจารย์แกก็บอกพวกเราอย่างนั้นนะครับน้องเปียนัทบอกไม่สบายนะครับเตรียมกินยาพาราแล้วครับนะบางคนเชิญนะครับบางคนเชิญเลยนะครับนะอย่าเพิ่งมึนอย่าเพิ่งมึนนะค่อยๆใจเย็นนะครับเอาโจทย์ที่เราทำได้ก่อนค่อยๆนะฮะต่อไปครับถ้าข้อเมื่อกี้กินยาพาราข้อนี้ต้อง2เม็ดเลยนะครับนะโจทย์นี้เป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับนะข้อที่10ครับเขาถามว่าถ้า a ส่วน2เท่ากับ b บวก c น้อยกว่า d และ g น้อยกว่า d ไม่มากกว่า e แล้วก็ไม่มากกว่า f ส่วน2นะครับ
บางคนบอกไม่ไหวแล้วกูอ่ะบางคนบอกนะทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่า0นะครับข้อสรุปที่1ก็คือ 0.75G ไม่เท่ากับ 2F ไหมหรือข้อสรุปที่2 F มีค่ามากที่สุดหรือเปล่านะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะซูมให้ข้อนี้ซูมอีกไหมเอาไม่เอาใกล้มันใกล้ไปใช่ไหมทุกคนนี่เดี๋ยวซูมให้เดี๋ยวเหลือเว้นที่ให้อาจารย์หน่อยเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับจะเป็นปีแรกที่สพทนำข้อสอบข้อนี้มาออกนะครับนะไม่ใช่ข้อสอบแบบนี้เลยนะข้อสอบแนวนี้คือข้อสอบเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยเป็นปีแรกที่สพทจะเอาข้อสอบแนวนี้มาออกสมัยก่อนกพมีเป็นประจำอยู่แล้วนะครับข้อสอบแนวนี้นะครับทุกคนครับข้อสอบแนวนี้ต้องทำยังไงจริงๆใครเคยติวทั้งหมดของอาจารย์แล้วนะครับใครเคยติวทั้งหมดของอาจารย์แล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับอย่างแรกครับดูโจทย์เทคนิคเหมือนเดิมนะทิศเชื่อม4ยุบนะครับใครไม่เคยในดูในวิดีโอในคอร์สพวกนี้นะครับเนี่ยคอร์สที่อาจารย์ติวสดๆตรงนี้นะครับไปดูซะอาจารย์เคยให้เทคนิคไว้แล้วทิศเชื่อม4ยุบนะครับก่อนจะทำโจทย์ต้องดูก่อนว่าโจทย์ต้องไม่มีอะไร1โจทย์ต้องไม่มีเศษส่วน2โจทย์ต้องไม่มีเครื่องหมายนิเศษอย่างเช่นข้อนี้นะครับโจทย์ยังมีเครื่องหมายนิเศษอยู่น้อยจะต้องทำการเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรไม่มากเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับไม่มากเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าเท่ากับนะฮะอ่ะเขียนช้าๆเปลี่ยนก่อนอาจารย์ย้ำทุกครั้งนะใครติวคอร์สสดใครติวคอร์สออนไลน์นะครับย้ำทุกครั้งนะฮะต้องย้ำพวกเราว่าเรื่องพวกนี้มันจะเจอวันสอบเนี่ยเจอ5ข้อนะครับนะข้อแบบนี้จะออก5ข้อถ้าตามแนวกพจริงๆนะถ้าสอบพทเขาไม่เล่นลิ้นอะไรนะครับนะถ้าตามแนวกพจริงๆเนี่ยสไตล์กพเนี่ยข้อสอบแบบนี้จะมีโจทย์ให้เราแบบนี้1ข้อแล้วจะมีข้อย่อย5ข้อแต่ละข้อย่อยจะมี2ข้อสรุปหมายความว่าน้องต้องทำทั้งหมด10ข้อนะครับแล้วบอกว่าอย่างหนึ่งข้อสอบแบบนี้ไม่มีช้อยนะครับฟังไม่ผิดนะใครเพิ่งฟังอาจารย์ติวครั้งแรกนะครับอาจารย์เคยติวคอร์สแบบนี้ไปแล้วนะข้อสอบแบบนี้นะครับนะเพราะนั้นโจทย์แบบนี้เป็นโจทย์ธรรมดามากนะครับสำหรับลูกศิษย์อาจารย์นะครับเขาเรียกว่าโจทย์ธรรมดามากๆนะต่อไปครับใครไม่เข้าใจใครฟังวันนี้ครั้งแรกแล้วน้องงงก็น้องไปดูย้อนหลังใน YouTube นะครับนี่ใน YouTube นี้นะครับไปดูย้อนหลังเพิ่มเติมนะพิมพ์เข้าไปตามนี้เลยนะครับกดแก็บรูปไว้นะครับนะต่อไปนี่บางคนตอบแล้วเห็นมั้ยนี่ระหว่างที่อาจารย์โม้ให้พวกเราฟังอยู่มั้ยครับมีคนตอบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมั้ยหลายคนกำลังงงเลข1คืออะไรคะจริงทั้ง2ข้อคืออะไรเห็นไหมแสดงว่าพวกนี้ได้นะครับไม่ยากเห็นไหมเอามาดูเปลี่ยนก่อนโจทย์เปลี่ยนก่อนน้อยกว่าเท่ากับ e นะครับแล้ว e น้อยกว่าเท่ากับ f ส่วน2นะครับพอน้องได้แบบนี้แล้วก็น้องมาพิสูจน์พร้อมกันครับเอาข้อที่ 1.1 ก่อนแล้วกัน 1.1 กำลังทำอะไร 0.75g ไม่เท่ากับ 2f เราจะทำจาก g ไป f น้องก็ดู g อยู่ไหนอะG อยู่ไหน G อยู่นี่บรรทัดนี้ F อยู่ไหน F อยู่นี่เห็นไหมแสดงว่าจาก G ไป F เนี่ยไป G แล้วไป D D แล้วไป E E แล้วไป F ส่วน2โจทย์ให้มานี่คือทิศนะครับเชื่อมมาตัวเชื่อมครับตัวเชื่อมหัวแหลมชี้ที่ G ต่อมาหัวแหลมชี้ที่ D อย่าลืมขีดด้วยต่อมาหัวแหลมชี้ที่ E อย่าลืมขีดด้วยถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือลอกข้างบนลงมาเลยนะครับข้อนี้ไม่ต้องคิดอะไรสำหรับ 1.1 นะครับต่อไปสีดูศักดิ์ศรีเครื่องหมายใครสูงสุดตัวนี้สูงสุดยุบหัวกับท้ายยุบ G กับ F ส่วน2มานะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะถ้าใครงงจริงๆนะครับน้องต้องไปดูใน YouTube จริงๆแล้วแหละอาจารย์ไม่สามารถนั่งอธิบายโจทย์แบบนี้ได้นะครับโจทย์แบบนี้เนี่ยต้องอธิบายประมาณ40นาทีนะฮะถ้าติวจริงๆนะ40นาทีนะครับในการอธิบายทั้งหมดในองค์ประกอบตรงนี้นะครับทั้งวิธีการตอบด้วยนะเพราะนั้นในที่นี้อาจจะไม่อธิบายให้น้องฟังนะครับนะแล้วหลายๆคนอาจจะไม่มีเทคนิคเหมือนอาจารย์นะครับนะเพราะฉะนั้นน้องใช้เทคนิคไหนก็ได้แต่ขอให้ถูกแล้วกันนะขอให้ถูกอย่างเดียวต่อไปครับเราไม่ได้ต้องการ f ส่วน2เราต้องการ f เฉยๆนะครับเพราะนั้นข้อนี้ถ้าน้องดูดีๆนะครับเราต้องการ f เฉยๆนะทำไงดีอาจารย์เราก็บอกว่า f ส่วน2เนี่ยมันน้อยกว่า f อยู่แล้วเติมเข้าไปแล้วน้องก็จะได้ว่า g น้อยกว่า f นะครับต่อมาน้องอยากได้อะไรล่ะน้องอยากได้ 0.75 กับ 2f
าจารย์แอบทดนิดนึงทุกคนแอบทดนิดนึง 0.75 เนี่ยแถวบ้านเราคือ3ส่วน 4G ไม่เท่ากับ 2F อันนี้คือแอบทดนะอันนี้คือแอบทดนะครับแอบทดนะครับแอบทดทำไมต้องแอบทดเพราะว่ามันมีตัวเลข2ข้างนะครับมีตัวเลข2ข้างแล้วไงอาจารย์ถ้ามีตัวเลข2ข้างวันสอบถ้าน้องไม่อยากลำบากใจนะครับน้องต้องทำให้เหลือตัวเลขแค่ข้างเดียวนะฮะแล้วหนูจะทำยังไงให้เหลือตัวเลขแค่ข้างเดียวน้องจะย้ายอะไรไปก็ได้จะย้าย3ส่วน4ไปข้างนี้หรือจะย้าย2ไปก็ได้แล้วแต่น้องนะครับได้หมดข้อนี้อาจารย์ขออนุญาตย้าย2จากคูณอยู่ย้ายไปหารข้างนู้นถ้าน้องหารเลขไม่ผิดนะครับ2ไปหารน้องจะได้เป็น3ส่วน 8G ไม่เท่ากับ F ก็หมายความว่าข้อนี้น้องสามารถพิสูจน์ผ่านตรงนี้ได้ถ้าตรงนี้เป็นจริงถ้าตรงนี้เป็นจริงตัวนี้ก็เป็นจริงนะครับข้างล่างเป็นเท็จข้างบนก็เป็นเท็จข้างล่างไม่แน่ข้างบนก็ไม่แน่นะครับเพราะนั้นการทำจะทำทางไหนก็ได้อาจารย์ก็ทำทางนี้แล้วกันนะครับเพราะนั้นเรากำลังจะทำว่า3ส่วน 8G ไม่เท่ากับ F จริงไหมเราอยากได้3ส่วน8เติม3ส่วน 8G เข้าไปนี่เติมเข้าไปอันนี้บอกไว้เลยนะครับอันนี้เป็นข้อสอบปีแรกที่สปทจะออกข้อสอบนะครับข้อสอบแนวนี้นะเป็นปีแรกที่สปทจะออกข้อสอบนะครับเพิ่มขึ้นมาในหลักสูตรใหม่นะครับที่น้องจะเจอ100ข้อเนี่ยจะเจอข้อสอบแบบนี้5ข้อนะฮะต่อมาน้องเอา3ส่วน 8G กับ G ไปเปรียบเทียบกันอาจารย์ก็ถามเล่นๆว่า3ส่วน 8G กับ G ใครมากกว่าแน่นอน G ต้องมากกว่าอยู่แล้ว G มันคือ 1G แต่3ส่วน 8มันไม่ถึง1ใช่ไหมแสดงว่า3ส่วน 8ต้องน้อยกว่าเพราะนั้นน้องก็ยุบน้องจะได้ว่า3ส่วน 8G มีค่าน้อยกว่า F คำตอบข้อนี้ก็เลยว่า3ส่วน 8G มีค่าน้อยกว่า F แล้วไงต่อค่าจานมันถูกหรือไม่ถูกโจทย์ถามว่า F โทษโจทย์ถามนี่3ส่วน 8G ไม่เท่ากับ F คำว่าไม่เท่ากับ F เนี่ยมันก็คืออะไรฮะ3ส่วน 8อาจจะน้อยกว่าอันนี้อธิบายถือว่าละเอียดเลยนะ3ส่วน 8G อาจจะน้อยกว่าหรือ3ส่วน 8G อาจจะมากกว่า F นั้นไหมฮะ2ค่านี้นะครับอันใดอันหนึ่งก็ได้เราได้ว่าน้อยกว่าแสดงว่าถูกไม่ถูกถูกครับข้อสรุปที่1เป็นข้อที่ถูกต้องนี่คือเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับขอยัดย่อตรงนี้นะครับ 1.1 ตอบว่าถูกครับยังฝนไม่ได้ไปต่อครับไปต่อทุกคนเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตเก็บตรงนี้นิดนึงไปต่อต่อไปซูมออกนิดนึงจะมีพื้นที่ว่างๆหน่อยนะไปต่อนะทุกคนข้อสรุปที่1ถูกต้องใครทำได้แล้วตอบมาเลยนะต่อไปครับข้อสรุปที่2 1.2 1.2 จะทำอะไรครับ 1.2 จะทำว่า F ของเรามีค่ามากที่สุดทุกคนครับการพิสูจน์คำว่ามากที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยมันต้องอยู่ในรูปนี้ครับขออนุญาตพูดเลยแล้วกันนะฮะเผื่อใครยังไม่ได้ทำโจทย์ที่อยู่ในหนังสืออาจารย์นะครับคำว่าพิสูจน์คำว่ามากสุดหรือน้อยสุดเนี่ยมันต้องอยู่ในรูปนี้ครับเช่น A มากกว่า B มากกว่า C มากกว่า D สมมตินะถ้าโจทย์ก็ถามว่า D มากที่สุดใช่ไหมใช่มันต้องอยู่ในรูปนี้หัวลูกศรต้องหันไปทางเดียวกันจึงบอกว่า D มากที่สุดตรงไหนจะมีเท่ากับอะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะครับจึงตอบว่า D มีค่ามากที่สุดหรือในทางกลับกันโทษดีมีค่าน้อยที่สุดถ้าหัวลูกศรมันหันไปทางนี้นะครับแต่ถ้าโจทย์มันถาม A เราต้องตอบว่า A มีค่ามากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพิสูจน์คำว่ามากที่สุดหรือน้อยที่สุดเนี่ยตัวอักษรแล้วก็เครื่องหมายจะต้องหันไปในทางเดียวกันนะครับมันจะต้องไม่มีหันแบบนี้จะต้องไม่มีหันแบบนี้นี่ครับหันแตกต่างจากพวกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์มากที่สุดน้อยกว่าน้อยที่สุดนะครับน้องจะต้องลูกศรต้องหันไปในทางเดียวกันนะครับเราก็มาดูกันว่าแล้ว F มันจะมีค่ามากที่สุดไหมนะฮะใครเพิ่งเข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเรามาดูกันว่าเราจะเริ่มจากไหนไปจบที่ไหนและมันมากที่สุดจริงไหมนะครับทุกคนเริ่มครับเราจะเริ่มจาก A ไปไหนเนี่ย A ไป B ไป D
แล้ว D ไปจบที่ E แล้ว E ไปหา F นี่ครับเราจะเริ่ม A B C D นะฮะ D เสร็จแล้ว D E แล้วก็ F แล้ว G ไม่ต้องเอาเหรอครับอาจารย์เพราะว่าถ้า F มันมากกว่า DG มันน้อยกว่าดียังไง G มันก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะทำจาก A ไปจบที่ F เลยนะครับทุกคนดูครับ A ส่วน2เท่ากับ B บวก C ลอกลงมาน้อยกว่า D แล้ว D มาถึงตรงนี้แล้วครับ D น้อยกว่าเท่ากับ E นะครับไป E นี่นะต่อไป E แล้วก็ไปน้อยกว่าเท่ากับ F ส่วน2ทันไหมครับเนี่ยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้อ้าวอาจารย์แล้ว G ไปไหนแล้วคะG ไม่ต้องเอาก็ได้เพราะว่า G เนี่ยมีค่าน้อยกว่า D อีกทันไหมฮะ G มีค่าน้อยกว่า D G ก็อยู่แถวเนี้ยครับไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ข้อนี้เราต้องการพิสูจน์ว่า F มากที่สุดไหมนี่ F อยู่นี่ครับนี่นี่เริ่มทิศละเชื่อมละสีศักดิ์ศรีใครสูงสุดถ้าน้องดูโจทย์ปราดหนึ่งเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าบรรทัดนี้ใครศักดิ์ศรีสูงสุดน้อยกว่าสูงสุดยุบหัวกับท้ายหัวคือ A ส่วน2ท้ายคือ F ส่วน2นอกจากได้ว่า A ส่วน2น้อยกว่า F ส่วน2เพราะฉะนั้นเราสรุปเลยเราจะได้ว่าอะไรครับเพราะฉะนั้น A จะน้อยกว่า F นี่ครับ A น้อยกว่า F ก็หมายความว่า F เราเนี่ยมีค่ามากที่สุดแหละนะฮะทุกตัวในเนี้ยไม่มีใครชนะ F สักคนเดียวนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ F มีค่ามากที่สุดในนี้นะครับจริงๆ F ส่วน2เนี่ยก็มากที่สุดในนี้ด้วย F ส่วน2นะแล้วโจทย์ดันถาม F ไงมันก็มากกว่ากันอีกนะครับ F ส่วน2มากที่สุด F ก็ต้องมากที่สุดนะครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อ2เป็นข้อที่ถูกต้องยังไม่หมดอย่าเพิ่งดีใจข้อสรุปที่1ถูกข้อสรุปที่2ถูกถูกทั้งคู่วันสอบต้องฝนช้อยข้อไหนครับฝนช้อย1นะครับต้องฝนช้อย1นะครับฝนช้อยข้อ1ในลงในกระดาษคำตอบนะครับก็คือเป็นจริงทั้งคู่ฝนช้อยข้อ1ถ้าผิดทั้งคู่ฝนช้อยข้อ2ถ้าไม่แน่ทั้งคู่ฝนช้อยข้อ3ถ้าไม่เหมือนกันให้ฝนช้อยข้อ4นี่คือวิธีการฝนในวันสอบนะครับข้อนี้ตอบ1นะครับถูกทั้งคู่ครับตอบ1ครับนี่คือเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์ใครไม่ถนัดน้องไปดูคลิปเมื่อตอนที่แล้วนะครับจะมีฝึกเยอะเลยนะครับนะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะใครอยากได้ชีทที่อาจารย์ติวนี่นะครับน้องไม่ต้องให้ตังค์อาจารย์นะครับน้องทักแชทเข้ามานี่ทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับอินบ็อกซ์เพจนะครับอย่าไปทางอื่นนะอินบ็อกซ์เพจนะครับอินบ็อกซ์เพจนะครับไลน์ไม่ต้องนะอินบ็อกซ์เพจนะแล้วแชร์แล้วแคปรูปนะครับว่าหนูแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะหนูติวกับอาจารย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ทีมงานส่งเป็นไฟล์ PDF ไปให้นะครับโอเคนะเพราะนั้นน้องสามารถติดตามได้ทางช่องทางนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจนี้ด้วยนะครับอาทิตย์หน้าเจอกันวันพุธนะครับทุกวันพุธเรามีนัดกันนะครับสำหรับวิชาเอกพรุ่งนี้วันพฤหัสเจอกันทุกวันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับขอให้ทุกคนหลับฝันดีเอ๊ะยังไม่หลับสิอ่านหนังสือก่อนนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจและฝึกฝนกันต่อไปนะครับอาจารย์เป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ